ธรรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารภาคที่หนึ่งวัยต้นชีวิตหลวงปู่จามมหาปุญโญมีต้นตระกูลเป็นชนเผ่าภูไทยหรือผู้ไทยกลุ่มเจ้าครองนครปกครองเมืองบ้านห้วยทรายตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเป็นที่กำเนิดของเด็กชายจามผิวขำเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น10ค่ำเดือน6ปีจอตรงกับวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2453ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเสด็จสวรรคตหลวงปู่จามมหาปุญโญเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย5โมงเย็นโดยประมาณวันขึ้น10ค่ำเดือน6พุทธศักราช2453จุลศักราช1272รัตนโกสินทร์ศก129คริสตศักราช1910วาน4ธงชัย3อภิ3อุบาท5โลกาหลวงปู่จามมหาปุญโญเล่าให้ฟังว่าพ่อออกหรือโยมบิดาเป็นคนบอกไว้ลูกทุกคนจะบอกไว้หมดให้จำเอาไว้ของใครของมันส่วนพ่อออกเกิดวันเสาร์ต่อมาภายหลังพ่อออกได้ไปบวชเป็นพระอยู่จังหวัดมหาสารคามกับท่านอาจารย์คูณอธิมุตโตได้มคตฉายาว่าธรรมรโตแม่ออกหรือโยมมารดานั้นเกิดวันอังคารอายุแก่กว่าพ่อออก2ปีแต่เวลาไปบวชแม่ออกหนีไปบวชก่อนเป็นแม่ชีแม่ขาวกับพระอาจารย์พันกันตสีโลวัดหนองน่องพ่อออกบวชทีหลังผู้ฆ่าปีหนึ่งบักคำตาบักสุดชาไปบวชเป็นเนนอยู่บ้านหนองนกเขียนแล้วไปอยู่ด้วยกันที่มหาสารคามหลวงปู่จามมหาปุญโญมีบิดาชื่อนายกาผิวขำมีมารดาชื่อนางมะแงผิวขำหลวงปู่จามมีพี่น้องร่วมบิดามารดา9คนตามลำดับดังนี้1นายแดง2นายเจ๊ก3หลวงปู่จามมหาปุญโญ4นางเจียง5นายจูม6นางจ๋า7นายสุดชา8นายคำตา9นางเตยนายแดงเป็นโยมพ่อของพระอาจารย์อินทวายสันตุสัตโกเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีนางเจียงภายหลังมีครอบครัวแล้วได้สละครอบครัวออกบวชเป็นแม่ชีอยู่สำนักแม่ชีแก้วเสียงล้ำจนหมดอายุในจูมเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่อายุ18ปีจนเกษียณอายุราชการและเคยบวชเป็นสามเณรติดตามองค์หลวงปู่ชอบฐานสโมอยู่2ปีเศษแล้วกลับบ้านมาลาสิกขาและเคยบวชเป็นสามเณรติดตามองค์หลวงปู่ชอบฐานสโมอยู่2ปีเศษแล้วกลับบ้านมาลาสิกขานายสุดชาภายหลังเปลี่ยนชื่อสกุลใหม่เป็นนายถนอมวงเสน่ห์เคยบวชเป็นพระอยู่วัดป่าภูนไพบูลย์จังหวัดมหาสารคามเมื่อองค์หลวงปู่อ่อนญาณสิริเดินทางมาจากนครราชสีมาแล้วมาถามว่าเป็นพระหรือเนนว่าบวชพระแล้วท
ทำไมหน้าอ่อนอายุครบหรือไม่ครั้นนับอายุแต่วันเกิดผนวกเข้ากับอยู่ในครรภ์ด้วยก็เลยอายุครบบวชได้หลายเดือนด้วยเหตุประการใดไม่ทราบจึงได้ลาสิกขาจากพระมาเป็นสามเณรนายคำตาภายหลังได้เปลี่ยนนามสกุลใหม่แสวงกิจนางเตยเคยบวชชีมาแต่อายุยังน้อยภายหลังจึงได้ลาสิกขามีครอบครัวต่อไปอาตมาเกิดมาชีวิตนี้เป็นคนทุกข์บวชแล้วก็เป็นหลวงตาขี้กระจอกอยู่ไปกินไปตามเรื่องขี่หมามาเกิดหมาเดือน6เข้าหน้าฝนชื้นแฉะไปมาที่หลับที่นอนก็ลำบากเกิดเป็นลูกชาวนาพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทำนาทำไร่เลี้ยงชีวิตมาโดยลำดับการจนปัจจุบันหลวงปู่จามหาปุญโญเล่าให้ฟังว่าญาติพี่น้องเกิดด้วยกันหลายคนชาย6คนผู้หญิงเขา3คนพ่อออกหรือในกาผิวขำผู้เป็นโยมบิดาซึ่งต่อมาได้บวชเป็นพระกาธรรมารโตปรารถนาต้องการในภูมิพระอรหันต์จะได้สำเร็จในยุคศาสนาของพระพุทธเจ้าติสโสช้างป่านาราคิริงองค์ที่9ในอนาคตวงศ์นับแต่พระศรีอริยะไปแม่ออกหรือนางมะแงผิวขำผู้มารดาปรารถนาเป็นแบบพระนางเขมาผู้มีปัญญาเลิศของพระพุทธเจ้าองค์ที่18ต่อไปเมื่อภาคหน้าโน้นพร้อมกันกับอีนางเตยน้องสาวคนเล็กก็จะได้สำเร็จพร้อมกันในยุคศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นล่ะอ้ายแดงปรารถนาเป็นสาวกแบบพระอนุรุตของพระศรีอานพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปอ้ายเจ๊กปรารถนาเป็นสาวกแบบพระมหากัสสปะของพระพุทธเจ้าพระรามาจะองค์ที่สองแม่มหาภูคุณแม่ชีเจียงปรารถนาเป็นสาวกแบบพระนางโคตรมีของพระพุทธเจ้าองค์ที่สองพระรามาจะอีจ๋านางจ๋าปรารถนาต้องการเป็นอรหันตสาวกฝ่ายภิกษุณีของพระพุทธเจ้าพระรามาจะองค์ที่สองไปพร้อมกันกับบักนายคำตาแสวงกิจที่ต้องการจะเป็นพระอรหันตสาวกแบบพระอนุรุทธะบักนายสุดชาต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นนายถนอมบ้างแวงปรารถนาเป็นสาวกแบบพระทัพพระมัลลบุตรเป็นภาษารานียธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ที่8พระพุทธเจ้าเตยยะหรือพระนรสีหพุทธพ่ออียิ้มในจูมต้องการเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ที่3แบบพระนักเทศบอกธรรมสอนภิกษุณีของพระพุทธเจ้าองค์ที่3พระธรรมสามีมาราธิราชเกิดมาเป็นคนทุกข์กินให้กินอย่างคนทุกข์ใช้ให้ใช้อย่างคนทุกข์อยู่ให้อยู่อย่างคนทุกข์คิดอ่านอย่างคนทุกข์อย่าไปอวดดิบอวดดีอวดมั่งอวดมีอวดรู้อวดฉลาดแก่ใครๆเขาอย่าไปทำความคุ้นเคยกับคนร่ำรวยเจ้าฟ้าเจ้านายมันมิใช่แนวมันมีแม่นเรื่องของเราคนทุกข์ให้รู้จักฐานะวรรณะของตนให้คำนึงถึงชาติตระกูลของตนเองให้มาก
อาตมาเป็นพระหลวงตาขี้กระจอกพระเฒ่าล้าสมัยขี่ม้ามาเกิดม้าหน้าฝนมันต้องทุกข์กินก็ชอบกินหนังเข็มหมกไฟปัญญาก็น้อยศึกษาไม่ดีไม่มีอะไรดีหรอกอยู่ไปอย่างนี้แหละต้นตระกูลภูไทยขุนพ่อพระเยาว์หรือพ่อพญาผู้เจ้าชีวิตขุนบรมขุนเจิงหรือขุนเจืองมหาราชเจ้าแก้วเจ้ากาเจ้ากรรมท่านเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของพวกเราภูไทยทั้งหลายทีนี้พวกชนเผ่าภูไทยก็แยกกันออกไปอีกเป็นอีกหลายพวกภูไทยวังภูไทยหอภูไทยกระแตบภูไทยกระป๋องภูไทยฝักพร้าภูไทยดำภูไทยคำอ้อภูไทยบกภูไทยน้ำบ้านเก่าเมืองเดิมของพวกภูไทยนี้อยู่ที่เทือกเขาอันไตเหนือเมืองน่านเจ้าเป็นดินแดนของพวกภูไทยคนจีนเรียกคนพวกนี้ว่าพวกไตพวกไทยหนีการปกครองของกษัตริย์ฮ่องเต้เมืองจีนในสมัยสามก๊กลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่12ปันนา12จุไทยตั้งเมืองเรียกว่าเมืองน้ำน้อยอ้อยหนูหรือ12หัวเมืองน่านเจ้าเหตุที่อพยพหนีลงมาก็เพราะว่ากษัตริย์เมืองจีนใช้อำนาจบังคับเอาชายชะกันไปฝึกทหารออกรบแล้วตายไปเพราะแยกกันเป็นก๊กเป็นหมู่แล้วรบสงครามเอาดินแดนและเอาทหารคนภูไทยอยู่ไม่ได้จึงได้ย้ายขยับลงมาทางใต้เรื่อยๆจากเมืองน้ำน้อยอ้อยหนูก็มาอยู่หนองแสทำมาหากินตั้งรกรากถิ่นฐานพออยู่ได้แต่น้ำมักจะท่วมในปีใดที่มีน้ำหลายหลากลงมาจากทางเหนือก็ย้ายบ้านเมืองกันอีกมาอยู่ศรีสัตนาคทีนี้พอมาอยู่ศรีสัตนาคพวกกุลาพวกแสกชนชาวลาวชาวข่าก็มักมารบกวนทำอันตรายอยู่หลายอย่างหลายประการจนที่สุดได้ทำสงครามกันพวกคนลาวคนข่ายอมแพ้มอบลูกสาวให้แก่ขุนเจิงมหาราชแล้วก็แยกย้ายกันไปสร้างเมืองใหม่อยู่บ้านแผงปัจจุบันคือเมืองเดียนเบียนฟูเวียดนามหมู่หนึ่งอยู่เมืองบกเมืองวังอ่างคำอีกหมู่หนึ่งก็ไปอยู่ทางใต้ของเมืองพินเมืองพลานเมืองแมวแม่กะสีสู้รบกับพวกข่าพวกกุลาพวกแสกพวกจามพวกข่ากับภูไทยรบกันสู้พวกภูไทยไม่ได้ตกลงยุติสงครามโดยมาพนันกันว่าถ้าหากใครยิงหน้าไม้แล้วปักเสียบเข้าไปในหน้าผาหินได้จะให้ฝ่ายนั้นเป็นเจ้านายปกครองฝ่ายภูไทยก็ทำหน้าไม้ด้วยไม้ไผ่ทำให้ขาอ่อนยาวข้างระคืบศอกเอาปอเทิงมาทำเป็นสายธนูหน้าไม้ปลายลูกหน้าก็เอาขี้สูดอย่างไม้ติดให้เป็นก้อนเอาไว้พวกขามาดูก็หัวเราะว่าพวกเราต้องชนะแน่นอนหน้าธนูของพวกภูไทยน้อยใหญ่เท่ากับของเด็กเล่นก็กลับไปทำหน้าไม้ขายาวข้างละสามศอกแข็งแรงคัดเลือกเอาคนแข็งแรงร่ำสันมาเป็นคนยิงหน้าไม้หวังจะให้ลูกหน้าเสียบทะลุเข้าไปในผาหินให้ได้พอถึงวันนัดหมายแข่งขันกันแล้วก็ให้พวกข้ายิงก่อน3ลูกลูกธนูใส่เกงเหล็ก
ก็กระเด็นกระดอนไม่สามารถเสียบแทงเข้าผาหินได้พวกภูไทยิงทีหลังเลือกเอาคนไม่น้อยไม่ใหญ่เรี่ยวแรงพอดีโกงธนูยิงออกไปลูกที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สามเสียบติดแน่นอยู่กับผาหินแน่นอยู่ไม่ได้หลุดหล่นสักดอกเลยภูไทยจึงได้เป็นเจ้านายปกครองพวกข้าแต่นั้นเป็นต้นมาพวกข้าก็ยอมจำนนไม่ยอมรบราแข็งข้อต่อรบแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามพวกภูไทยก็ยังให้เกียรตินับถือพวกข้าว่าเป็นพี่ชายคนโตพี่หญิงคนโตเรียกกันว่าอ้ายเถาะเอ้ยเถาะอ้ายใหญ่เอ้ยใหญ่ให้เกียรติที่พวกเขาเป็นชนดั้งเดิมอยู่มาก่อนแต่ก็ยังมีพวกข้าที่หัวแข็งไม่ยอมให้ชาวภูไทยปกครองพากันหนีไปอยู่ตามป่าตามถ้ำพวกภูไทยตามไปให้ออกมาเจรจาสวามิภักดิ์แต่ก็ไม่ยอมออกมาภูไทยก็เลยเอาพริกแห้งมาเผาไฟอยู่หน้าปากถ้ำแล้วเอาพัดด้ามยาวหลายอันพัดควันไฟเข้าไปในถ้ำพวกข้าที่อยู่ข้างในก็อยู่ไม่ได้น้ำหูน้ำตาไหลร้องไห้ร้องยอมออกมาจากนั้นมาก็เป็นญาติเป็นพี่น้องกันทั้งหมดทั้งสองเผ่าพวกข้าชอบตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายเชิงเขาส่วนพวกภูไทยนั้นชอบตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้แม่น้ำลำห้วยทุ่งราบที่ลุ่มปลูกฝังหาปลาปูหาพืชผักได้ง่ายด้วยความที่พวกภูไทยมักความอิสระชอบอยู่อิสระไม่ชอบการทำสงครามไม่ชอบการบุกรุกไม่ชอบให้ผู้ใดมากดขี่ใช้อำนาจบังคับจึงขออยู่อย่างอิสระแต่ยอมส่งสวยบรรณาการให้แก่กรุงศรีสัตนาคเป็นต้นเงินต้นคำหอพึ่งต้นเทียนสร้อยแหวนมีดพระดาบและเครื่องจักสานด้วยหวายและไม้ไผ่แต่ไม่ยอมให้ลูกหลานไปเป็นทหารแก่กรุงศรีสัตนาคแต่มาอีกยุคภายหลังพวกภูไทยก็ได้เป็นใหญ่ในกรุงศรีสัตนาคเป็นผู้ปกครองมาหลายรุ่นพ่อขุนพระเยาเป็นพ่อของขุนบรมขุนบรมเป็นพ่อของขุนเจิงหรือขุนเจืองขุนเจิงมหาราชเป็นลูกเขยของพระเจ้าศรีสัตนาคได้ลูกคือเจ้าแก้วเป็นผู้หญิงเจ้ากรรมเป็นผู้ชายมีลูกเมียต้นเมียที่สองเป็นลูกของพวกข้าได้เจ้ากาเป็นลูกชายทีนี้ก็ขยายบ้านเมืองการปกครองออกไปอีกได้กว้างขวางภูไทยคำชะอีภูไทยเรนูภูไทยพันนานิคมเป็นเชื้อเจ้าแก้วเจ้ากรรมภูไทยกุดสิมภูไทยหนองสูงกุสุมานวาริชภูมิเป็นเชื้อเจ้ากาพวกเราภูไทยข้ามแม่น้ำโขงมาอยู่ฝั่งไทยก่อนที่จะเกิดสงครามกวาดต้อนผู้คนหนีมาสุดท้ายก็ตอนที่หนีเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์หนีการเป็นทหารมาอยู่ฝั่งไทยแล้วก็กระจายกันตั้งเรือนชานบ้านเมืองคำชะอีหนองสูงบัวขาวคำว่าหนองห้างกุดสิมท่าคันโทเรนูวาริชกุสุมานพันนานิคมพวกหนึ่งไปถึงเมืองเพชรบุรีพวกนี้รัชกาลที่สองเกณฑ์ไปพวกเราเป็นคนไทยเป็นไทยมักสงบมักอิสระภาคภูมิใจในชนชาติตระกูลของตนให้รักสมานสามัคคีกตัญญูต่อผู้มีคุณและต่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของตนตระกูลภูไทยไม่เคยรุกรานสู้รบบุกรุกใครก่อนแต่ที่สำคัญที่สุดคือให้มีความยุติธรรมมีความคิดเฉียบคมหลักแหลมอย่าเอารัดเอาเปรียบใครและอย่าให้ใครมากดขี่ข่มเหงรังแกเอาได้
ผู้ฆ่าเกิดเป็นลูกชายคนกลางไปไหนมาไหนก็สบายไปบวชกับเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็สบายหนีไปบวชเป็นพระก็สบายเพราะพ่อแม่ไม่ค่อยห่วงหาอะไรเท่าใดนักเพราะพวกภูไทยเขายกย่องประเพณีถือลูกชายกกกับลูกล่าหรือลูกคนโตกับลูกคนเล็กเราลูกคนเกิดกลางสบายไม่ได้ห่วงอะไรอะไรพ่อออกแม่ออกก็ว่าไปบวชเถอะลูกข้าหลายคนสุดแท้แต่ว่าจะได้อยู่กับใครเพิ่นอยากอยู่กับอ้ายแดงผู้เป็นลูกคนโตแต่ไปมาก็อยู่ด้วยมิได้จะอยู่กับบักคำตาผู้เป็นลูกชายคนเล็กก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยได้อยู่กับพ่ออียิ้มหรือในจูมลูกชายอีกคนหนึ่งแต่พอเอาเข้าจริงๆก็หนีกันไปบวชหมดเลยพากันอยู่วัดเกิดมาชีวิตนี้เป็นคนชาวภูไทยคนชาวภูไทยชอบอาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่มีชายป่าเชิงเขาป่าไม้ผสมกับภาคพื้นที่ราบรักธรรมชาติมักอยู่อาศัยตั้งรกรากอยู่ตามบริเวณที่มีที่ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะในการประกอบเกษตรกรรมปลูกข้าวปลูกพืชไร่เลี้ยงสัตว์ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายใกล้ชิดกับธรรมชาติอยู่อย่างสงบมีความกล้าหาญมั่นคงมีภาษาเฉพาะของตนเองมีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเองแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าหากพิจารณาแล้วเห็นว่าดีกว่าให้คุณกว่าเหมาะสมกว่าชาวภูไทยที่ได้ถือบวชเป็นพระป่ากรรมฐานที่มีปฏิปทาศีลาจริยวัตรงดงามน่าเคารพเลื่อมใสกราบไหว้บูชาให้เป็นสิริมงคลตลอดจนเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังผู้ฟังคำพร่ำสอนอบรมย่อมได้ปัญญานำวิถีชีวิตให้ดำเนินไปสู่ความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและอนาคตหรือหากทำจริงใส่ใจจริงปฏิบัติตามจริงอย่างจริงจังก็อาจพ้นทุกข์ภัยใดๆได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นชนเผ่าภูไทยนั้นมีอยู่มากอาทิเช่นหลวงปู่พระอุปัชฌาย์คัมภีรยาโนวัดศิลาวิเวกมุกดาหารหลวงปู่กงแก้วขันติโกวัดป่ากลางสนามอำเภอหนองสูงมุกดาหารหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมสกลนครหลวงปู่แว่นธนปาโลวัดถ้ำพระสบายอำเภอแม่ทะลำปางหลวงปู่กู่ธรรมทินโนวัดป่านาผู้บ้านนาผู้อำเภอพันนานิคมสกลนครหลวงปู่กว่าสุมมโนวัดป่านาผู้บ้านนาผู้อำเภอพันนานิคมสกลนครหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่ชีวิตปฐมวัยเมื่ออายุได้5ปีไปฟังปาฐกถาของนายอำเภอมุกดาหารท่านขี่ม้าตัวผู้สีแดงมาพูดชี้แจงเรื่องสงครามโลกครั้งที่1ในยุคสมัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จากนั้นไม่นานก็เป็นสงครามกันพิษเชื้อโรคพิษระเบิดฟุ้งไปตามลมทั่วโลกผู้คนป่วยไข้กันมากตายกันยกเรือนก็มีคุณโยมแม่ออกเป็นหัวหน้าฝ่ายผู้หญิงต้มข้าวเลี้ยงคนป่วยทางอำเภอก็ช่วยสงเคราะห์ยามาให้แต่ก็มีไม่พอกันต้องอาศัยยาหม้อยาต้มสมุนไพรช่วยกันอีกเราเป็นเด็กน้อยก็ชอบไปนั่งฟังท่านนายอำเภอพูดอธิบายเรื่องสงครามคงจะเป็นเพราะว่า
ไอ้เรื่องนิสัยการทำสงครามนี้มันยังมีเหลืออยู่มากในจิตวิญญาณการเป็นนักรบมันชอบของมันแต่เล็กแต่น้อยเมื่ออายุได้5 ปีเช้ามาย่าก็ชวนไปวัดตัวเราก็อยากไปอยู่แต่วันใดที่ลุงกาทูมเดินบอกลูกบ้านว่าพรุ่งนี้เช้าท่านนายอำเภอจะมาชี้แจงตรวจเยี่ยมราษฎรคนป่วยพิษระเบิดเราก็ไม่อยากออกไปวัดกับย่าหรือถ้าไปก็รีบกลับมาก่อนมันชอบฟังคำปราศัยวาจาท่าทางของท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่มาหลายคน6-7 คนมาชี้แจงเรื่องความสงบการสุขอนามัยการรักษาแก้พิษระเบิดเราเป็นเด็กน้อยนั่งฟังไม่ค่อยเข้าใจหรอกกลับบ้านถามแม่แม่อธิบายให้ฟังอย่างนั้นอย่างนั้นจึงพอเข้าใจได้เรื่องปาณาติบาตเราไม่ชอบมาแต่เป็นเด็กน้อยเรื่องการลักขโมยก็เหมือนกันไม่ชอบไม่ทำไม่ได้กินอะไรก็เก็บผักมาลวกกินกับแจ่วก็อิ่มท้องได้ความมีน้ำใจเมตตาการเสียสละแบ่งปันความขยันขันแข็งและความภาคเพียรอดทนองค์หลวงปู่จามเริ่มปรากฏมีมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วเราเป็นหลานของย่าคนเดียวที่ย่ามักจะเรียกเอาไปด้วยเวลาที่เพิ่นไปส่งจังหันไปทำบุญทำทานไปรับศีลไปฟังเทศธรรมเพราะเพิ่นจะได้ใช้ให้ประเคนของนั่นนี่ได้หยิบจับนั่นนี่อีกอย่างหมู่พระเนนครูบาอาจารย์เพิ่นก็ชอบเรียกใช้ให้ทำนั่นนี่ให้หลวงปู่จามมหาปุญโญท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่ออายุได้6 ปีเล่นปล่อยว่าวว่าวกงไม้ไผ่วันนั้นลมมันแรงพัดเอาว่าวไปติดปลายไม้ไผ่บ้านจะทิ้งว่าวก็เสียดายกระดาษกระดาษสมัยนั้นมันหายากมากได้เชือกว่าวก็ต้องปั่นเอาฝ้ายเข็นแล้วนำมาต่อกันเป็นเชือกว่าวยางติดว่าวก็เอายางมาตูมหาได้ไม่อดเพราะต้นมะตูมมีมากจึงตัดสินใจขึ้นไปเอาว่าวทีแรกขึ้นไม้ไผ่ลำเดียวพอจะถึงว่าวไม้ไผ่มันก็อ่อนโน้มโอนเอ็นลงมาจนจะถึงดินเราก็ปล่อยตัวจากไม้ไผ่กระโดดลงมาเอาใหม่ขึ้นไปใหม่ทีนี้เอาแขนงกิ่งไม้ไผ่2 ลำที่มันอยู่ใกล้กันเกี่ยวพันกันขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดปลายแกเอาว่าวได้แล้วก็ค่อยตายลงมาลมมันก็พัดแรงแขนงไม้ไผ่มันแข็งแต่ไม่เหนียวมันหักดีเข้าปาดเอาสีข้างเป็นแผลยาวลึกเลือดไหลเลือดออกเอารักแร้หนีบว่าวไว้เอามือกุมแผลไว้ลงมาถึงพื้นดินว่าวก็ไปเกี่ยวเอาน้ำไผ่ฉีกขาดเลือดก็ไหลออกเด็ดเอาใบหญ้าเสือหมูกใบสาบเสือมาเคี้ยวผสมน้ำลายทาแผลปิดแผลไว้เลือดจึงหยุดไหลเอาเสื้อปิดแผลไว้ตลอดมิให้พ่อแม่เห็นถ้าเพิ่นเห็นกลัวว่าเพิ่นจะโกรธเอาได้ไม่อาบน้ำไม่ให้น้ำถูกแผลทาแผลด้วยน้ำมันเยิงหรือน้ำมันเลียงผาอยู่5 วันแผลจึงปิดสนิทเมื่อแผลหายแล้วจึงให้พ่อออกแม่ออกเห็นแต่เพิ่นก็ยังว่าให้อยู่บักอันนี้มันดื้อแต่เล็กแต่น้อยเอาไปบวชอยู่วัดเสียบอกว่าอันใดมันก็ไม่ฟังมันไม่ใช่ลูกกูมันเป็นลูกพระพุทธเจ้าไปมึงไปบวชอยู่วัดเสียหลวงปู่จามมหาปุญโญท่านเล่าให้ฟังว่า
เมื่ออายุได้5ปี6ปีชอบไปวัดไปกับย่าไปวัดแล้วเราเห็นพระเนนก็ชอบดูชอบมองพระเนนนั่งมองตอนที่เพิ่นฉันจังหันต่างองค์ก็สงบเรียบร้อยดีมากเราก็เอากิริยานิสัยนั้นมาใช้มาเรียนแบบย่าบอกไม่ให้ทำกิริยาเรียนแบบเพราะเป็นบาปหมู่บ้านห้วยทรายนี้พระธุดงคกรรมฐานหมู่แรกที่มาเยือนก่อนใครคือเพิ่นครูพระอาจารย์เสากันตสีโลมากับพระเนร67รูปมาอยู่ป่าดอนหนองน่องคนบ้านห้วยทรายแต่ก่อนก็ถือผีผีฟ้าผีแถนผีเมืองแมนเบื้องบนถือผีปู่ผีย่าผีบรรพบุรุษมีการฟ้อนรำเส้นไหว้บวงสรวงผีธดามเหสักไปเอาผีเสื้อบ้านทรงเมืองมาแต่บ้านนาคำมาไว้อยู่ดงหอผีใกล้ลำห้วยทรายไปทางทิศเหนือของบ้านศาสนาพุทธก็มีอยู่แต่ไม่ลึกซึ้งอะไรเป็นพระวัดบ้านกินข้าวแลงเสาะหาล่าเนื้อทำบั้งไฟเสงกรองอัญญาครูอัญญาสาหม่อมโจไปตามเรื่องคำว่าอัญญาครูนั้นหมายถึงพระที่บวชนานเกินสิบพรรษาส่วนอัญญาสาหมายถึงพระที่บวชยังไม่ถึงสิบพรรษาส่วนหม่อมหมายถึงพระหนุ่มและโจหรือจัวหมายถึงเนนเพิ่นครูอาจารย์เสากันตสีโลมาก่อนเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโต2ปีเพิ่นครูอาจารย์เสามาอยู่วัดหนองน่องผู้ข้าได้ไปส่งจังหันกับย่าแต่พระเนรไม่มากนับได้7องค์รวมทั้งเพิ่นครูอาจารย์เสากันตสีโลเพิ่นครูอาจารย์เสากันตสีโลมาอยู่นี่ก็สอนได้ไม่กี่คนไม่กี่บ้านหลังคาเรือนที่ทำบุญใส่บาตรได้เรือนปู่เรือนย่าได้เรือนบ่าวตะซนได้เรือนบ่าวเพชรได้เรือนบ่าวพรหมมา 5-6 หลังคาเรือนหนีละทิ้งผีไปก่อนไม่รับเอาผีอีกเพราะรับไตรสรณคมจากเพิ่นหลวงปู่เสามาถือไว้แล้วเพิ่นครูอาจารย์เสามาอยู่ใหม่ๆใครๆก็กลัวกันเด็กน้อยคนใหญ่วิ่งหนีวิ่งหลบกันจ้าระวันเพราะไม่เคยเห็นพระเดินดงเดินป่ามาแบบนี้มาก่อนบ่าวทิดซ้อมไปถามเพิ่นว่าไปอย่างใดมาอย่างใดต้องการอะไรเป็นเจ้านายหรือเป็นกบฏผีบุญเพิ่นครูอาจารย์เสาก็ว่าเป็นพระภิกษุลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเดินธุดงมาพักปลีกวิเวกเสาะหาที่เจริญภาวนาไม่ต้องการอีหยังตอนเช้าขอบิณฑบาตเท่านั้น 3-4 วันแรกท่านก็พักไปตามยถากรรมอัธยาศัยของท่านหลายวันต่อมาก็พากันออกไปดูว่าทำอะไรอยู่อย่างไรแอบไปเฝ้าสังเกตดูอยู่หลายวันไปเห็นแล้วตกใจองค์ที่นั่งนิ่งเฉยอยู่ก็มีองค์ที่เดินไปมาก็มีองค์ที่ยืนนิ่งเฉยอยู่ก็มีเข้าไปถามว่าต้องการอยากได้อะไรอีกไหมเพิ่นว่านี่ก็ใกล้เข้าพรรษาต้องอยู่ประจำที่แล้วหากได้ห้างร้านที่พักเป็นเพิงพออยู่ได้ก็ดีทีนี้ก็ตื่นเต้นกันใหญ่ทำที่พักห้างร้านมุงหญ้าฝาหญ้าพื้นสับฝากเสาไม้ตีเปลือกทำทางจงกรมทำร้านน้ำทำฐานหรือห้องส้วมทำที่ต้มกาหาอุแองหม้อน้ำไปให้ใช้ขาดเหลืออะไรก็หาไปไว้จนเพิ่นครูอาจารย์เสาบอกว่าพอแล้วพอแล้วอย่าเอามาอีกจากนั้นมาพวกคนเฒ่าคนแ
เขาบ้านเจ้าเรือนก็พากันไปศึกษาเรียนรู้ในข้อวัดอุปถากการบำรุงดูแลธรรมเนียมของพระธุดงค์ทิ้งผีกันมากขึ้นแต่ก็ยังไม่หมดตื่นเต้นยินดีพอใจกับพระธุดงคกรรมฐานก็มากขึ้นเป็นลำดับสมัยนั้นคนเฒ่าเรียกพระธุดงว่าพระอัสดงหรือพระหัสดงเพื่อนครูอาจารย์สาวกันตสีโลก็ว่าดีแล้วธุดงก็ดีอัสดงก็ดีหัสดงก็ดีแปลว่าผู้ทำความดับอยู่เสมอดับทุกข์อยู่เสมอปีนั้นอายุได้7ปีเพิ่นครูบาอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาจากจังหวัดอุบลราชธานีผ่านมาอำนาจเจริญผ่านมาเมืองยโสธรเพิ่นมาถึงบ้านห้วยทรายตกหน้าแล้งเก็บเกี่ยวข้าวพอดีแล้วเสร็จเดือนอ้ายเดือนยี่หลังจากนั้นพระธุดงค์ก็ทยอยกันมามากจน 30-40 รูปเห็นจะได้พระเนนมากขนาดนั้นเราเข้าไปในเขตวัดยังเงียบสงบไม่มีเสียงคนคุยกันเลยเพิ่นครูอาจารย์เสากันตสีโลย้ายไปอยู่ถ้ำบ้านกลางในตอนเช้าพอตอนค่ำเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็พาพระเนนมาถึงบ้านห้วยทรายเพิ่นครูอาจารย์มั่นมาอยู่บ้านห้วยทรายครั้งแรกมาอยู่วัดหนองแหวงบ้านห้วยทรายชาวบ้านพากันออกไปต้อนรับเราเป็นเด็กน้อยก็ออกไปดูคนผู้ใหญ่ก็ช่วยกันถากถางพออยู่ไปได้ก่อนเป็นที่เฉพาะองค์ตัดตอข้าวเอาฟางเฟืองไปปูให้นั่งให้นอนที่เฉพาะเพิ่นครูอาจารย์มั่นคนใหญ่เขาหามแคร่ไปให้เพิ่นนอนการเคลื่อนไหวไปมาความนิ่งสงบของเพิ่นงดงามมากคนเฒ่าผู้หญิงก็หาหมากพลูบุหรี่ไปถวายหาน้ำอ้อยก้อนไปถวายจนมืดจนค่ำแล้วจึงพากันกลับบ้านทำอย่างนั้นจนได้เสนาสนะครบทุกองค์ทุกรูปกลับจากวัดเราก็เอาผ้าห่มมาห่มเฉลียงบ่าอย่างที่พระเนนเพิ่นห่มผ้าแม่ออกก็ว่าให้เดี๋ยวจะเป็นบาปเด้อที่กลางจะขึ้นหน้าอย่าไปเรียนแบบพระเนนครูบาอาจารย์มันบาปเด้อตื่นเช้ามาเรามีหน้าที่คอยช่วยเหลือแม่ในงานครัวก่อนงานอื่นๆแม่ออกจะนึ่งข้าวสองหวดใหญ่พี่ชายทั้งสองคืออ้ายแดงกับอ้ายเจ๊กก็ลงตำข้าวใช้ซกตำหรือใช้ครกมือเป็นซกไม้เจาะให้ลึกลงไปใช้สากขนาดใหญ่ซ้อมข้าวข้าวนึ่งสุกหวดแรกจะใส่บาตรพระเนนอีกหวดเอาไว้กินอยู่บ้านทำอย่างนี้ทุกวันส่วนของกับของกินก็ก่อเตาอีกเตาแล้วทำไปพร้อมๆกับนึ่งข้าวให้สุกก็ทันกันพอดีเอาแกงเอาข้าวมาห่อใบตองกล้วยเป็นห่อเป็นห่อกะประมาณให้ครบพระเนนวันไหนไม่ครบบาทก็จะเอาไปดักใส่ใกล้เขตวัดเพราะพระเนนเพิ่นไม่รับบาทภายในเขตวัดและไม่รับอาหารนอกบาทเราก็จะตามแม่ไปทุกวันพ่อออกไปก่อนแล้วอุ้มบาทไปส่งเพิ่นครูอาจารย์มั่นเอาบาทไปส่งช่วยเหลือในการประเคนของขบของฉันการทำกัปปิยะวันใดหมกห่อมากในบาทก็จะเหลือออกมาวันใดมีน้อยก็พอดีพระเนนแบ่งกันพอดีของเพื่อนเองทุกรูปทุกองค์ทั่วถึงกันวันมากวันน้อยไปตามประสาฉันเสร็จแล้วก็เหลือออกมาเป็นข้าวก้นบาทญาติโยมตามไปวัดก็จะพากันยกออกไปกินให้ห่างออกไป
กินกันอิ่มแล้วก็ล้างถ้วยล้างถาดกระโถนปัดกวาดเก็บกวาดให้เรียบร้อยในระหว่างที่เพื่อนครูอาจารย์มั่นและพระเนนฉันจังหันกันอยู่ญาติโยมที่ไปวัดพ่อออกแม่ออกคนเฒ่าหลายคนก็พากันแยกย้ายกันไปเดินดูตามที่พักของพระเนนดึงหญ้าถอนหญ้าตัดตอไม้เล็กๆตามลานวัดตัดรากไม้ที่ฟูขึ้นตามทางเดินจงกรมเครือเขาเถาวัลย์พันเกี่ยวให้รกรุงรังดูความเรียบร้อยตามที่ต่างๆแต่ไม่เข้าไปยุ่มย่ามกับกุฏิที่พักห้างร้านและห้องฐานของพระเนนดูแต่บริเวณรอบๆเราเป็นเด็กน้อยนิสัยการกราบไหว้นั้นติดมาแต่ย่าสอนไว้แต่ปีสองปีแล้วก็ได้แต่กราบแต่ไหว้โดยเฉพาะของเพื่อนครูอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั้นทางจงกรมก็กราบก็ไหว้ห้างร้านกุฏิก็กราบก็ไหว้ฐานวิทย์หลุมส้วมก็กราบก็ไหว้ผ้าที่ท่านตากไว้ก็กราบก็ไหว้ช่วงที่พระเนนมาอยู่ใหม่ๆตอนช่วงกลางวันญาติพี่น้องหลายคนก็มาช่วยเหลือกันตัดไม้สับฟากเอาหญ้ามาไผ่เป็นคากรองจักตอกทำที่พักห้างร้านกุฏิเพิงทำทางจงกรมทำหลุมฐานทำทางไปมาพ่อออกกับแม่ออกมิได้หยุดสักวันพากันทำไปจนครบจำนวนพระเนนแล้วยังปลูกไว้เผื่ออีกเป็นหลังเป็นหลังเพราะพระเนนทยอยกันมาตามกันมาอยู่ทุกวันเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตพาพระเนนมาอยู่วัดหนองแวงพระเนนก็เข้าออกเข้าออกหมู่ละ2หมู่ละ3หมู่ละ4ที่นี้เพิ่นอยู่นานเท่าใดเราก็จำไม่ได้รู้แต่ว่าจากบ้านห้วยสายแล้วเพิ่นก็ขึ้นไปทางธาตุพนมไปอุดรไปเมืองเลยไปหนองคายมาเมืองสกลนครมาธาตุพนมลงไปเมืองอุบลแต่บ้านห้วยสายก็มีพระธุดงค์ไปมาอยู่มิได้ขาดเพราะท่านคุ้นเคยชอบพอกับคนที่นี่เมื่ออายุของผู้ฆ่าได้7ปีเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาอยู่บ้านห้วยทรายเป็นครั้งแรกมาสอนผู้คนให้ทิ้งผีให้ละผีให้ถือไตรสรณคมเพื่อนครูอาจารย์สาวกันตสีโลย้ายจากดอนหนองน่องไปอยู่ถ้ำบ้านกลางและไปอยู่บ้านขุมขี้ยางภูเขาทิศใต้ของบ้านนาใครแล้วกลับมาอยู่ถ้ำจำปาเพื่อนไปมาหาสู่กันอยู่แต่การมาอยู่รอบแรกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นนี้เพื่อนอยู่ได้ไม่นานแต่อยู่ในพรรษาเท่านั้นขึ้นเดือนอ้ายแล้วเพิ่นก็พาพระเนนไปทางธาตุพนมแต่ในพรรษาเพิ่นก็สอนผู้คนชาวบ้านจนหลายๆคนละความคิดความเห็นแบบเก่าแบบงมงายมานับถือพุทธศาสนาได้มากจนเกือบจะหมดหมู่บ้านเมื่ออายุ8ปีปลายเข้าปีที่9ต่อปีที่10ผู้ฆ่าไปเรียนหนังสืออยู่บ้านคำชะอีวัดโพสีห่างจากบ้านห้วยทรายประมาณ2กิโลเมตรเดินทางโดยขี่ม้าไปเรียนผู้ฆ่าขี่ม้าเป็นมาแต่อายุเข้า7ปีแล้วเมื่อเรียนอยู่ได้2ปีครึ่งมีครูสอน3คนคือครูมุกครูจันและครูอีกคนหนึ่งจำชื่อมิได้นักเรียนหมดทั้งตำบลราว150ถึง200คนวันใดฝนตกก็ไม่ได้ไปวันใดเสือร้องทางภูเขาที่จะข้ามไปบ้านคำชะอีก็ไม่ได้ไปพอออกไม่ให้ไปกลัวเสือกัดเอาวันพระก็มิได้ไปเพราะศาลาวัดที่ใช้เรียนคนเฒ่าเขาจะลงมานอนวัดจำศีลฟังเทศใบลานการเรียนไม่ต่อเนื่องหรอกหยุดขาดแต่ก็เรียนไปตามเรื่อง
เราเองก็เรียนไม่เก่งอ่านพอได้เขียนก็ได้บ้างยิ่งอายุมากแล้วนี้เขียนไม่ได้เลยนักเรียนหลายกว่าครูครูสอนไม่ไหวนักเรียนก็เล่นกันมากกว่าเรียนคนสนใจศึกษาเล่าเรียนก็พออ่านออกเขียนได้คนไม่สนใจเรียนก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ความอะไรกลับเป็นเรียนเสียเปล่าๆครูสอนให้ฝึกหัดเขียนเขียนไทยคัดไทยท่องจำท่องสูตรคูณสูตรคูณให้ท่องถึงแม่12บวกลบคูณหารพอได้ฝึกหัดอ่านวาดรูปอาขยานตัวอย่างเช่นพ่อตาขำเลี้ยงวัวตัวโตๆเอาไว้ไถนาเลี้ยงเป็ดไว้กินไข่เลี้ยงไก่ไว้ขันเลี้ยงหมาไว้เห่าเลี้ยงเต่าไว้ดูเลี้ยงหมูไว้กินเนื้อตาอินกับตานาปันปลาตาอยู่เอาท่อนกลางหัวหางให้ตาอินตานาตาหวังหลังโก่งไปที่โรงหมูหมูเล็กหมูเอกตามีจะดูตาอยู่จะมาใช้ดินสอหินกระดานหินเป็นทุกข์กับกระดานแตกดินสอหักมาบ้านพ่อแม่ก็จะว่าให้โกรธให้ยิ่งพ่ออ๋อเป็นคนขี้โกรธอีกด้วยไปเรียนหนังสือสู้อ้ายเจ๊กพี่ชายไม่ได้อ้ายเจ๊กเรียนเก่งกว่าเขียนได้คล่องอ่านได้คล่องจำได้ไวพากันไปเรียนได้แค่ป.2ครึ่งนี้ล่ะไปสังกัดวัดเจดีย์หลวงเมื่อบวชแล้วสมภารวัดท่านถามคุณจามเรียนหนังสือได้ชั้นไหนเราก็ว่าป.2ครึ่งครับอ่านได้ตัวมีตัวมาตัวไปตัวอยู่ว่าแล้วสมภารวัดพระครูเจติยาภิบาลก็หัวเราะชอบใจผู้ข้าแต่อายุยังน้อยไปเรียนหนังสืออยู่บ้านคำชะอีจากบ้านห้วยทรายนี่ไป2กิโลเมตรไปกับพี่ชายขี่ม้าไปข้ามภูเขาลูกนี้ไปหากวันใดฝนตกมากก็ไม่ได้ไปวันใดเสือร้องลัดหนทางก็ไม่ได้ไปช่วงทำนาก็ไม่ได้ไปแม้ไปเรียนก็ไม่เต็มที่นักเรียนด้วยกันก็มาก200คนครูสอน3คนดูแลบอกสอนไม่ทั่วถึงคนใส่ใจเรียนก็มีคนไม่ใส่ใจก็มีเล่นกันก็มีคุยกันก็มีวิชาเขียนตามคำบอกของครูพวกที่ได้กินไข่ก็มีมากรู้จักไหมกินไข่มันตอบผิดก็ได้กินไข่ไข่เต็มกระดานบางคนก็พอได้แต่เขียนรูปวาดรูปรูปคนตีกลองรูปคนชกต่อยก่อนรูปช้างม้าวัวควายสู่เจ้านี้ให้คิดอ่านให้ดีให้ตั้งใจศึกษาวิชาความรู้เรียนหนังสือให้ได้ให้เข้าใจให้ถามครูอย่าไปย้านครูอย่าไปอายครูถามให้เข้าใจตั้งใจศึกษาไปเรียนด้วยกันหมู่เพื่อนนักเรียนกระดานเขียนแตกหักจนเหี้ยนหมดก็ยังเขียนไม่ได้เพราะไม่ใส่ใจไม่สนใจบางคนจะหากระดานเขียนก็ไม่มีเล่นกันไปเล่นกันมาเอ้าเหยียบกระดานกันแตกหมดเพราะสมัยนั้นใช้กระดานชนวนให้ใส่ใจสนใจตั้งใจฟังในคำของครูผู้สอนครูสอนให้ได้ดีมีวิชาความรู้ต่อไปเมื่อหน้าจะได้ใหญ่โตใหญ่เติบโตแล้วได้วิชาที่ตนเรียนก็มาใช้วิชาความรู้ในการเลี้ยงชีพดูแลบ้านเมืองทำการทำงานแทนคนเฒ่าให้มันให้ขยันอย่าขี้คร้านพ่อแม่บอกสอนอย่างใดครูบอกสอนอย่างใดให้รับผิดชอบเจ้าของชีวิตนี้การศึกษาของผู้ข้านี้ไม่ได้เรื่องศึกษาไม่ดีเรียนหนังสือได้ป.2ครึ่งอายุ16ปีได้บวชเป็นเณรอายุเข้า19ปี20ปีป่วยเป็นโรคเหน็บชาต้องลาสิกขาการศึกษาก็ขาดหายไปอีกจนอายุได้29ปีจึงได้กลับไปบวชเป็นพระใหม่อีกครั้งทีนี้ก็ตั้งใจศึกษาขึ้นไปเมืองเชียงใหม่เมืองเหนือเ
ไปอยู่ที่ใดก็เสาะหาหนังสือมาอ่านศึกษาธรรมะพระไตรปิฎกของพุทธะเจริญธรรมให้แก่ตัวเจ้าของตั้งใจปฏิบัติตามธรรมตามพระวินัยคำของครูบาอาจารย์ตั้งใจของตนอยู่เสมอตั้งใจมาตลอดเธอทั้งหลายให้คิดอ่านให้ดีให้มันให้ขยันให้ได้ประโยชน์จากการเรียนหนังสือหนังหาของตนเหตุที่หลวงปู่จามมีอุปนิสัยใจร้อนใจเร็วมุ่งมั่นเด็ดขาดทำอะไรทำจริงให้ว่องไวให้รวดเร็วตรงข้ามกับอ้ายเจ๊กผู้พี่ชายเป็นคนใจเย็นทำอะไรก็ช้าเนิบการไปเรียนหนังสือขี่ม้าไปเรียนอ้ายเจ๊กขี่ม้าบังคับม้าไม่ได้เราต้องเป็นคนบังคับม้าให้เพิ่นนั่งหลังขาไปช้าเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ขากลับต้องไวรวดเร็วกลัวมันจะข้ามระหว่างหนทางยิ่งพอออกเป็นคนขี้กลัวเสืออยู่ด้วยให้กลับมาไวๆยานเสือจะตะครุบกินมีอยู่วันหนึ่งเราขึ้นมาแล้วเรียกให้เพื่อนขึ้นเพื่อนก็อยู่กับหมู่เพื่อนอยู่เราก็เรียกซ้ำหลายครั้งเพื่อนก็ยังเล่นกันอยู่เราก็ชักเชือกม้าเตะที่ข้างม้าม้าก็ออกวิ่งทันทีปล่อยให้เพื่อนได้เดินกลับบ้านกลับถึงบ้านพ่อออกถามบักเจ๊กไปไหนเราก็ว่ามันไปเล่นบ้านหมู่เดี๋ยวมันก็มาทีนี้จนค่ำมืดอ้ายเจ๊กจึงถึงบ้านพ่อออกก็ถามบักเจ๊กมึงไปเล่นไหนมาไม่ได้ไปเล่นที่ไหนเดินมาแต่บ้านคำชะอีหากะถึงบัดเดี๋ยวนี้เหนื่อยจะตายแล้วนี่มึงไม่ได้มากับบักจามหรือพ่อออกว่ามันขี่ม้าหนีมาก่อนทีนี้พ่อออกก็เดือดโทสะเลยทันทีเราก็อยู่สู้หน้าไม่ได้กระโดดลงบ้านหนีไปเล่นทางอื่นจนเพิ่นหายโกรธแล้วจึงกลับมาคืนนั้นมิได้กินข้าวแรงเลยแต่ก็ดีมากเลยจากนั้นมาอ้ายเจ๊กก็ไม่ช้าอื่นอาจเหมือนแต่ก่อนพากันไปเรียนหนังสือได้แค่นั้นทางราชการก็แจ้งประกาศปิดโรงเรียนเพราะไม่มีครูสอนอีกอย่างเสือก็กัดคนตายอยู่บ่อยๆเราก็เสียดายการเรียนของตัวเองจนร้องไห้เราเป็นเด็กน้อยมิได้ห่วงเล่นอย่างเดียวจะไปเล่นกับหมู่เพื่อนได้ก็ต่อเมื่อทำงานบ้านช่วยแม่เสร็จเสียก่อนตักน้ำใส่ตุ่มใส่อุไล่วัวควายเข้าคลอกดูเป็ดดูไก่หาฟืนหาโหลหรือหลัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ไปหาหน่อไม้เก็บผักดูแลน้องหลายคนเรียบร้อยการงานแล้วจึงไปเล่นได้แต่เล่นก็ละเล่นไปตามประสาเด็กลืมกินก็มีเล่นจนลืมกินเป็นเด็กมันห่วงเล่นห่วงหมู่เพื่อนใหญ่โตขึ้นก็เป็นห่วงสาวห่วงเบาเท่าแก่แล้วก็ห่วงลูกห่วงหลานจะตายก็ห่วงโลกเล่นก็จะเล่นเตะเล่นต่อยเล่นออกกำลังกายปล่อยว่าวหน้ารมเต่าเล่นคางเล่นตีไม้สั้นไม้ยาวต่อสะบ้าไล่จับตะกะแตนกลางทุ่งนาหน้าฝนใหม่ๆเล่นขี่ช้างชนกันไปฝึกหัดลอยน้ำหรือหัดว่ายน้ำกระโดดไกลไม้ขิดไม้แหวนโลยันก็เล่นเตะนี้เองล่ะที่มันเป็นกรรมมาถึงตอนเฒ่าตอนแก่อายุมากคือว่าบักจันเหลืองมาท้าเตะมาเล่นเตะกันเถอะจามเขาว่าโตเตะเก่งเด็กรุ่นใหญ่กว่าหลายคนก็ยุแย่ให้บักจันเหลืองท้าเตะเราก็บ่ายเบียงอยู่นานทีนี้เด็กรุ่นพี่ก็สบประมาทว่าบักตาขาวขี้ย้านขี้ถอยให้มึงไปเล่นห่วงเล่นสะบ้ากับพวกผู้หญิงเสียไปบักจันเหลืองมันก็ทำท่ายึกยักยึกยักมาผลักให้เราล้ม
เราก็ว่าบักนี่มึงทำเกินไปแล้วพาหลานผุดลุกขึ้นมาได้ก็บอกมันว่าเอ้าเอาก็เอาเตะก็เตะมันก็กระโดดเข้ามาเตะเราก่อนเราก็ตั้งตัวรับมันมันเตะซ้ายเตะขวาเตะซ้ายเตะขวาสลับกันจนมันเหนื่อยเราก็รับมันได้เรารู้ว่ามันเหนื่อยแล้วทีนี้เราก็จับข้อเท้ามันดึงกระชากมันเสียหลักโยตัวจะล้มก็ได้จังหวะเราก็เตะหวดเข้าเต็มแรงอัดเต็มแรงเท้าเข้าใต้รักแร้มันพอดีเสียงมันร้องดังอ๊อกมันเจ็บจุกตัวงอล้มโพะลงกองกับดินหมู่ที่เล่นด้วยกันก็แตกหนีหมดเข้าใจว่ามันตายแล้วยาครูจันนั่งมองดูแต่กุฏิมันตายแล้วบักนี้มันตายแล้วบักนี้เพิ่นลงมาจากกุฏิเอาน้ำมาเป่ามาโปรยอยู่ตั้งนานมันจึงฟื้นขึ้นมาครางเสียงอื้ออือพอมันมีแรงมันก็บอกว่ากันยอมแพ้โตแล้วเราก็พยุงมันกลับไปส่งอยู่บ้านมันแม่มันร้องถามมึงเป็นผะเหลอตกใต้วัดมันโกหกแม่มันก็คงจะเป็นบาปเตะบักจันเหลืองจนตายคืนฟื้นกลับนี่เองมาอายุเท่าแก่แล้วนี้เราก็เจ็บจุกเป็นตะคริวขึ้นมาตามสีข้างตามกล้ามท้องตามหน้าอกมันขึ้นมาแต่ละครั้งเจ็บจนใกล้ตายพ่อออกว่าลูกกูหลายคนมีความคิดความอ่านแปลกต่างหมู่ก็แต่บักจามมันเป็นคนกล้าไม่กลัวคนไม่กลัวเจ้าไม่กลัวนายมันอดทนดีกว่าคนอื่นใจคอมันอาจหารจิตเจอมันอย่างกับเจ้ากับนายเสียอย่างเดียวมันเป็นคนใจฮ้อนการด่วนลูกทุกคนหากพอทำงานได้แล้วพ่อแม่ก็จะมอบหมายหน้าที่ให้ทำตักน้ำนึ่งข้าวไล่งัวไล่ควายเข้าเคาะเข้าแรงดูแลน้องๆทุกคนในบ้านในเรือนต้องมีหน้าที่ช่วยกันรดน้ำผักเก็บผักหักห้ำฟืนพาฟืนยิ่งหน้านาปักดำเก็บเกี่ยวงานบ้านยิ่งมากงานนาก็มากหน้าที่ทุกแท้ๆก็คือเลี้ยงควายเลี้ยงโคอยู่ดอนป่าโคกทั้งแมงเลือดทั้งยุงทั้งรินแมงไม้แมงขี้สูดแมงมี่ตอมหูตอมตาแข้งขาก็หญ้าขีดหญ้าปากใหญ่ขึ้นมาก็หัดควายไถนาหัดไถนาลกกล้าถอนกล้าปักดำฝึกหัดคราดนาขุดแจคันนาปะคันป้านคันนาเอาน้ำเข้าเอาน้ำออกหลกหญ้าที่ขึ้นแซมข้าวแซมกล้าถางหญ้าแคมคันนาใส่เบ็ดก็ใส่แต่ไม่พอหมานส่วนมากแม่ออกจะใช้ให้ไปหาหน่อไม้หาผักหาหวายมาแกงหาผักกับผักแกล้มผักติ้วผักแต้วกระโดนอีหินผักแว่นผักกูดส้มแซวงมหอยตกหน้าแรงก็หาผักหวานติดจักกระจันหาหอยเลอะขุดกบขุดเขียดขุดกระปูดักแฮวนกใส่ต่างบานแฮวมักกะหลับใส่โลงใส่โก่งยิงหน้าไม้การหาสัตว์มากินเป็นอาหารไม่พอหมานไม่ค่อยได้ปานาติบาตก็ฝึกหัดมาแต่เล็กแต่น้อยดีอย่างที่พอออกไม่ออกไม่สอนลูกให้เป็นขี้โกงขี้ขโมยเรื่องของมึนเมาเหล้ายาเพิ่นก็ห้ามการตลบตะแลงโกหกมุสาวาทเพิ่นก็ไม่ชอบจึงไม่มีนิสัยไปทางนั้นปลาเล็กปลาน้อยลูกกบลูกเขียดลูกปลาหนูหีนหนูนากระจ้อนฟอนอีเห็นอีบิ้งตุ่นหน้าแวะกระแตถือต่ำห้วยหนองคลองน้ำป่าเราเห่าดอนทำมาหมดเพราะคนใหญ่พ่อออกน้าอาพาทำสอนให้บอกให้นำหน้าพาทำเป็นตัวอย่างพ่อออกแม่ออกมีลูกหลายคนเล็กๆไล่เลี่ยกันจะหาไข่ไก่กินทั้งปีจะถูกคนละใบก็ยังไม่ได้ต้มไข่และเอามาตำป่นใส่ผักใส่น้ำใส่เครื่องหอมแล้วก็เอาคำข้าวปั้นข้าวเหนียวจ้ำถูจ้ำไถกัน
จนเหลือแต่ลายถ้วยก้นถ้วยแจวกบแจวเขียดแจวปูแจวปลาลูกหลายคนได้อะไรมาเพิ่นก็ทำแจวใส่น้ำให้มากจ้ำจิ้มกินเก็บเอาผักน้ำผักโคกผักพายผักโขบเข็บขมิ้นย่างยายอะไรกินได้เอาหมดอยู่ทุ่งอยู่นาอยู่ให้อยู่สวนทุกยากลำบากไปตามเรื่องเพราะเกิดมาเป็นลูกคนทุกข์ดีแต่เรื่องพอออกไม่อึดข้าวหากอึดข้าวก็คงอดตายกันแล้วสมัยเป็นเด็กไปเลี้ยงควายอยู่บนภูเขาทุกแสนทุกฝนตกรินหญ้าปาดแข้งปาดขายุงหินตอมหูตอมตาแมงหัวควายก็มากตัวเลือดแมงเลือดเห็บแมงแดงมันมากกลับมาต้องตรวจดูร่างกายให้ดีทุกส่วน 3-4 วันขึ้นไปดูครั้งหนึ่งไปกับคนใหญ่ขากลับจากป่าก็หาเห็ดหาหน่อไม้เก็บผักแบกฟืนกลับมาบ้านบางทีคนใหญ่เขาก็พาเอารังต่อน้ำพริกต่อหน่อไม้ต้มไปเมืองเหนือก็เหมือนกันน้ำพริกต่อหน่อไม้แจ่โป่งแลนหมกหกควายอาหารอร่อยสุดของเมืองเหนือพวกภูไทยก็กินเหมือนอย่างเดียวกันกับพวกคนเมืองเหนือมาเดี๋ยวนี้เฒ่าแก่แล้วกินอะไรก็ไม่มีรสไม่แซ่บสักอย่างเมื่อคราวเป็นเด็กน้อยไปเลี้ยงควายอยู่โนนป่าเพกฝนตกเดือน9อย่างนี้ล่ะองค์ท่านเล่าขณะฝนกำลังตกทุกแสนทุกหนาวแสนหนาวฝนตกรินปรอยปรอยกินข้าวก็ตากฝนอิ่มแล้วก็หลบแอบกับต้นไม้ใหญ่เข้าซนอยู่ใต้พุ่มไม้ชวนคนใหญ่เขาทำเพิงหมาแงนอยู่เขาก็ไม่ทำได้แค่ก่อไฟผิงนั่งล้อมวงผิงไฟพอได้ไออุ่นผ้านุ่งผ้าห่มเสื้อดำย้อมหม้อแขนยาวเปียกหมดวันแมงผิงแมงหัวควายกระตอมหูตอมตาแข้งขาก็ถูกหญ้าคมปาวบาดเกิบก็เอากาบหมากทำเป็นเกิบใส่ไปติดขี้ตมเสียก็เลยทิ้งไปไม่มีอะไรจะทุกข์เท่าละเพราะเกิดมาเป็นลูกทุกข์ลูกยากชีวิตนี้มันดีที่ได้เกิดเป็นลูกคนทุกข์เพราะได้บวชหากเกิดเป็นลูกคนรวยมีเงินมีทรัพย์มากจ้างก็ไม่ได้บวชบวชก็อยู่ไม่ได้เพราะพ่อแม่อาลัยตัวเองก็อาลัยในสุขในทรัพย์สุขในโลกครูบาอาจารย์เพิ่นพากันบวชอยู่ได้ก็อาศัยว่าได้เกิดมาเป็นลูกคนทุกข์ยากลำบากชาวไร่ชาวนาบวชเข้ามาแล้วพออยู่ได้ก็อยู่ไปจะออกไปหรือก็กลัวทุกข์กับไร่กับนาอดทนไปอยู่ไปสร้างชาติสร้างชีวิตเกิดมาแล้วน้อยหนุ่มก็อยู่ไปเฒ่าแก่แล้วผู้ฆ่าก็อยู่รอท่าตายปีหนึ่งที่เพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาอยู่วัดหนองแวงรอบที่สองผู้ฆ่าอายุ11ปีพระเนนก็แยกย้ายกันไปต่างคนต่างก็ไปเหลืออยู่กับเพื่อนครูอาจารย์มั่น 4-5 องค์เพื่อนรอท่าให้ศรัทธาญาติโยมแล้วเสร็จจากการเก็บเกี่ยวเสียก่อนและพระเนนก็เหลืออยู่น้อยเพื่อนดำริว่าอยู่นี่ก็ดีอยู่สะดวกสบายดีแต่มันอยู่ใกล้หมู่บ้านใกล้คนอีกอย่างเป็นทางผ่านไปมาของผู้คนต่อไปก็เป็นหน้าแล้งสัตว์เลี้ยงงัวควายก็จะมารบกวนเราได้จะย้ายไปอยู่ดอนหนองน่องที่พ่อแม่ครูอาจารย์เพิ่นอยู่มาก่อนแล้วนั้นซุมเจ้าจะว่ายังไหนก็เลยตกลงรื้อถอนเสนาสนะเอาแต่อันพอที่จะเอาไปได้
และไปปลูกไปแปลงเป็นเสนาสนะใหม่อยู่ที่ข้างสวนหม่อนของบ่าวตะซนสาวดอนพ่อแม่ของย่าแก้วหรือคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำปลูกห้างร้านสูงครึ่งขาพอยกก้นขึ้นนั่งได้ฝาแถบตองยกเงิบออกไปได้สามด้านหลังคาก็มุงหญ้าคาพื้นสับฟากไม้ไผ่ขุดหลุมฐานหลุมวิททำทางจงกรมทำที่หอฉันแต่โดยมากก็ไปแปลงเอาใหม่แต่อาศัยของเก่าสมัยเพื่อนครูอาจารย์สาวกันตศรีโลอยู่มาก่อนแล้วพอทำเสนาสนะเรียบร้อยแล้วเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็อยู่ฉลองศรัทธาให้4เดือนแล้วเพื่อนจะไปธุระที่เมืองอุบลเรื่องกิจนิมนต์และจะลงไปรับแม่ออกของเพื่อนหรืออะไรสักอย่างนี่ล่ะเพื่อนครูอาจารย์เสาอัญญาท่านใหญ่มาอยู่บ้านห้วยทรายวัดหนองน่องเทศน์ในพอออกแม่ออกว่าให้สำนึกตนดูตนเองอย่าดูผู้อื่นการเดินจงกรมของเพื่อนก็เดินทุกวันถึงเวลาแล้วก็เดินฝนตกก็ตากฝนเดินแดดออกก็เดินเดินแต่ละช่วงก็หลายชั่วโมงปฏิปทาของเพิ่นแบบอย่างของเพิ่นนี้พ่อออกก็ถือเอาปฏิบัติตามแบบอย่างตอนอยู่ภูเก้าจนล้มคาทางจงกรมคำว่าพ่อออกแม่ออกหมายถึงโยมพ่อโยมแม่ขององค์หลวงปู่จามมหาปุญโญพวกเราเป็นคนไทยมาทำบุญให้ทานภูไทยเรนูภูไทยกุดสิมคำชะอีหนองสูงบัวขาววาริชเมืองสกลไทยภูไทยไทยย้อไทยส่งพวกกะเลิงพวกส่งพวกระวะพวกขาพวกย้อยพวกเย้ยหลายพวกหลายหมู่เป็นคนหมู่น้อยชนกลุ่มน้อยพากันหนีลงมาแต่เมืองจีนมาอยู่หัวเมืองแถงหรือเมืองเดียนเบียนฟูเวียดนามมาอยู่เมืองลาวย้ายข้ามโขงมาอยู่ทางอีสานตอนเหนือแต่เพื่อนครูบาอาจารย์มั่นเป็นลาวเมืองอุบลแท้ๆยังเลือกอยู่กับภูไทยเพื่อนว่าคนภูไทยบอกง่ายสอนง่ายว่ากล่าวง่ายดูแลบำรุงพระเนนได้ดีเพราะเป็นเชื้อสายของพระเวสสันดรสืบต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเมืองอีสานชาวบ้านบำรุงใส่ใจพระเนนดีกว่าทางอื่นทิศอื่นเพื่อนครูอาจารย์เสาเพื่อนครูอาจารย์มั่นพากันมาอยู่จำพรรษาบ้านห้วยทรายก็ว่าคนชาวภูไทยจิตใจอ่อนน้อมดีใส่ใจดูแลพระเนนดีสอนง่ายเข้าใจง่ายภาวนาก็เป็นเร็วคนละเอียดก็ละเอียดได้ส่วนผู้ใดหยาบแล้วก็ไม่ยอมรับจนได้รับโทษปล่อยให้บาปกรรมเป็นผู้สยบก็มีเมื่อผู้ฆ่าอายุ11ปีเช้าวันนั้นผู้ฆ่าก็เห็นอยู่ยังจำได้จนเดี๋ยวนี้ตาทุมเบาบางตามมาส่งจังหันใส่บาตรใกล้เขตวัดปฏิบัติพระเนนตามปกติพอพระเนนฉันเสร็จแล้วก็ให้ญาติโยมยกของเหลือข้าวเศษก้นบาตรออกไปกินกันอยู่ห่างๆออกไปพอกินข้าวอิ่มกันหมดแล้วเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็เรียกตาทุมเข้าไปหามาผู้เฒ่ามาบวชเป็นตาผ้าขาวเสียน้อบวชเฝ้าวัดเสียนะตาทุมก็กราบไหว้แล้วว่าสุดแท้แต่อัญญาท่านแล้วครับเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ร้องบอกให้พระโกนผมให้คนเฒ่าจนเรียบร้อยแล้วล้างผมออกหมดเพื่อนก็เอาผ้าขาวให้เอาผ้าขาวนี่ไปนุ่งให้คนเฒ่าเสร็จแล้วให้เข้ามาพระเนนก็เอาผ้าขาวผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าคนเฒ่าออกไปจนหมดนุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาวแล้วก็เข้าไปหาเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ยัตติศีล8ให้บอกให้รักษาศีล8รักษากายวาจาใจตั้งอยู่ในการสำรวมอินทรีย์บวชเป็นตาผ้าขาวอยู่เฝ้าวัดให้ตั้งใจภาวนาอย่าไปคิดห่วงอีหยังทั้งหมด
จากนั้นอีก 2-3 มื้อเพิ่นก็ลาลงไปทางเมืองอุบลเพิ่นบอกว่าแล้วเดือน6เพ็งจะขึ้นมารับเอาคนเฒ่าไปบวชเป็นพระให้ดูแลคนเฒ่าให้ดีเนอคนผู้เฒ่าคนนี้สำคัญมากนะเพิ่นสั่งความแล้วเพิ่นก็ไปเพิ่นไปได้หลายเดือนก็กลับคืนขึ้นมาและอยู่ 7-8 วันแล้วก็เอาคนเฒ่าตาทุมขึ้นไปบวชที่จังหวัดอุดรก่อนไปเพิ่นก็สั่งความว่าเดือน7เพ็งแล้วให้ขึ้นไปรับเอาคนเฒ่านี้อยู่เมืองอุดรจะเอาไปบวชเป็นพระหลวงตาให้เมื่อถึงเดือน7เพ็งแล้วญาติโยมหลายคนหมู่คณะรวมตัวกันแล้วก็เดินทางขึ้นไปรับเอาหลวงตาทุมอยู่เมืองอุดรแล้วเอากลับลงมาอยู่วัดหนองน่องเฝ้าวัดเป็นหลวงตาอยู่เฝ้าวัดเป็นหลักทำบุญของลูกหลานบ้านห้วยทรายบ้านบากลูกหลานชาวบ้านผู้ศรัทธาก็ได้ใส่บาตรทำบุญถวายทานกับหลวงตาทุมตลอดพรรษานอกพรรษาก็มีพระเนนจรไปจรมาแวะมาอยู่ด้วยกับคนเฒ่าเป็นระยะเป็นหมู่หมู่จากเหนือไปใต้จากใต้ขึ้นเหนือเสาะสืบติดตามเพิ่นครูอาจารย์มั่นนั่นเองหลวงตาทุมลูกศิษย์เพิ่นครูอาจารย์มั่นเคยบอกว่าเกิดเป็นขี้ไส้เดือนขี้ทักแท้เป็นทุกข์กว่าสัตว์ตัวใดๆในภูมิเดรัจฉานเพิ่นครูอาจารย์เสามาอยู่วัดหนองน่อง2ปีไปอยู่ถ้ำบ้านกลาง1ปีไปอยู่ภูผากูดถ้ำจำปา2ปีไปอยู่บ้านนาไคร้ขุมขี้ยาง1ปีเพิ่นครูอาจารย์มั่นมาอยู่บ้านห้วยทราย2รอบอยู่จำพรรษามาเทศโปรดเอาหลวงตาทุมเบาบางได้อนาคามีมาสอนเอาย่าแก้วหรือแม่ชีแก้วเสียงล้ำตัวของผู้ข้านี้ก็นับว่ามาแต่เพื่อนครูอาจารย์ผู้เฒ่าทั้งสองพ่อออกแม่ออกก็ได้ไตรสรณคมจนสุดท้ายได้บวชพระได้บวชชีพากันตายคาศีลคาธรรมเพื่อนครูอาจารย์เสามาสอนเอาหลวงปู่ลาดหลวงปู่กงแก้วขันติโกคุณแม่ชีของเพื่อนครูอาจารย์มั่นกับเบาตาซนพ่อของย่าแก้วหรือคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำยาพ่อพระแสงอรุณหรือหลวงตาทุมคนเฒ่าบ้านห้วยทรายลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์มั่นอยู่วัดหนองน่องเพื่อนครูอาจารย์มั่นพร่ำสอนระเบียบวินัยของพระข้อวัดธุดงควัดและบวชเป็นพระผู้เฒ่าแล้วให้อยู่เฝ้าวัดส่วนเพื่อนครูอาจารย์มั่นกับหมู่พระเนนก็ขึ้นไปทางทิศเหนือสกลอุดรหนองคายหนองบัวลำพูเมืองเลยแล้วท่านก็เทศอบรมพระเนนผู้คนในโอกาสวาระต่างๆหลายวันหลายโอกาสพอเพื่อนครูอาจารย์มั่นกลับลงมาบ้านห้วยทรายถามยาพ่อพระแสงว่ายาพ่อฟังเทศเป็นจังไหนโดยข้าน้อยฟังได้ความดีวันนั้นเทศเรื่องนั้นอยู่ตรงนั้นเทศเรื่องนั้นวันนั้นเทศเรื่องนั้นยาพ่อพระเฒ่าก็สาธยายกราบเรียนไล่เรียงจนหมดเป็นที่อัศจรรย์ใจแก่หมู่พระเนนจนซุบซิบกันอยู่บ้างเพื่อนครูอาจารย์มั่นจึงว่าอยู่ไกลอยู่ใกล้หากฟังด้วยดีก็ฟังได้ความปัญญาก็เกิดได้แม้อยู่ใกล้ฟังไม่เป็นก็มากมีอันนี้เพิ่นครูอาจารย์มั่นหาวิธีรายการสอนหมู่พระเนนให้ตั้งใจในการเจริญภาวนาทางใจอีกอย่างป้องกันมิให้พระเนนประมาทดูหมิ่นดูแคลนธรรมคุณของพระหลวงพ่อผู้เฒ่าพระหลวงพ่อหลวงตาผู้บวชทีหลังนี้ได้หลวงปู่พ่อพระแสงองค์นี้ได้คุณวิเศษหลายอย่างหลายประการเช่นว่าฟังเสียงนกรู้เรื่องได้ฟังเสียงสัตว์ใดๆรู้เรื่องได้รู้นึกคิดของผู้คนสัตว์น้อยใหญ่ได้อันนี้เราเป็นเด็กน้อยไปส่งจังหันเพิ่นบอกว่าสู้อย่าไปเดือดกันเน้อสู้อย่าไปคุยกันข้าจะฟังเทศของเพิ่นอัญญาท่านแล้วท่านก็นั่งฟังเทศมากน้อยช้านานตามแต่ว่าประมาณการว่าเพื่อนครูอาจารย์มั่นแสดงจบลง
หรือมีหมู่นกมาอาศัยอยู่ในเขตวัดเราก็เข้าไปถามว่านกหมู่นี้มันพูดอะไรกันบ้างครับเพิ่นบอกว่ามันคุยกันจะไปหากินทิศนั้นป่านั้นให้ระมัดระวังอันตรายจะกลับมาก่อนเวลาพระอาทิตย์ตกนี่เรียกว่าคุณประโยชน์ของการได้ฝึกหัดฝึกฝนตนจนได้ความดีแล้วในวิชาใดๆฝึกฝนในการฟังฝึกฝนในนิสัยฝึกฝนในการรักษาใจจนที่สุดก็ได้รับมรรคผลได้รับธรรมสำนักวัดป่าของพระธุดงค์พระกรรมฐานของบ้านห้วยทรายนี้จะว่าไปแล้วก็วัดหนองแวงเกิดก่อนทีแรกสุดเพราะเริ่มแรกเพื่อนครูอาจารย์สาวกันตศรีโลมาอยู่2ปีแล้วย้ายไปอยู่บ้านกลางเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาอยู่ต่อแต่ไปอยู่วัดหนองแวงเพราะต้องการไปใช้น้ำในห้วยทรายและอีกอย่างวัดหนองแวงก็ใกล้ดงหอใกล้ประชาหนองหัวงัวเป็นบริเวณใกล้เคียงติดต่อกันไม่ใกล้ไม่ไกลสงบสงัดวิเวกดีเพราะผู้คนเขาไม่ไปหากลัวผีประชาต่อมาจึงได้ย้ายจากบ้านหนองแวงมาเป็นวัดหนองน่องแล้วย้ายจากวัดหนองน่องมาเป็นวัดป่าวิเวกวัฒนารามในปัจจุบันเพื่อนครูอาจารย์เสาเพื่อนครูอาจารย์มั่นนั้นเป็นผู้รู้จักเหตุผลทุกอันทุกอย่างไปอยู่ตรงไหนก็ตามหากเพื่อนพิจารณาแล้วว่าจะได้ประโยชน์ทั้งในขณะนั้นและต่อมาภายภาคหน้าทั้งประโยชน์ของผู้คนประโยชน์ของพระศาสนาในแถวถิ่นที่เพื่อนผ่านไปแล้วเป็นอันต้องอยู่ปักหลักตั้งวัดสร้างสำนักให้เป็นหลักเป็นฐานแก่ผู้คนในถิ่นนั้นเสมอเพื่อนครูอาจารย์เสากันตศรีโลชอบที่จะอยู่ตามดงดอนชายป่าเชิงเขาภูเขาเงื้อมถ้ำโขดหินที่ห่างไกลจากผู้คนออกไปสักหน่อยอุปนิสัยมักหลบเร้นปลีกตัวอยู่ไม่คลุกคลีเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตชอบอยู่ชายทุ่งมีลมพัดผ่านไปมาอากาศดีไม่ชอบที่สูงหรือที่อับทึบอับอากาศหากอยู่ภูเขาสูงก็เลือกที่ลมโกรกเพิ่นมาอยู่บ้านห้วยทรายก็อาศัยได้อยู่ใกล้เพิ่นครูอาจารย์เสาแต่ไม่รบกวนความวิเวกของกันและกันไปมาหาสู่กันก็ไปเป็นปกติของลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์ไปในฐานะความเคารพนับถือบูชาอย่างเกรงอกเกรงใจกราบไหว้นับถือเหตุที่เพื่อนครูอาจารย์เสาเพื่อนครูอาจารย์มั่นมาอยู่แถบถิ่นนี้ก็เพราะต้องการมาหลบซ่อนตัวจากเจ้านายทางการเมืองอุบลเพราะทางการปกครองคณะสงฆ์และทางราชการบ้านเมืองเขาต้องการที่จะแต่งตั้งให้เป็นพระเจ้าพระนายเป็นพระทำหน้าที่ปกครองเพื่อนทั้งสองไม่ต้องการเลยหลบมาอยู่บ้านห้วยทรายบ้านกลางบ้านนาคันแทบ้านขุมขี้ยางคนภูไทยเป็นคนมีจิตใจอ่อนโยนจิตใจดีมุ่งบำเพ็ญในการทำบุญการขัดเกลากุศลดีมากก็เป็นเพราะบุญของพวกเราชาวบ้านแทบถิ่นนี้ที่จะได้ทำบุญให้ทานฝึกหัดในนิสัยปัจจัยเป็นค่อยค่าของพระศาสนาถ้าหากเพิ่นไม่มาเทศโปรดสอนเอาก็คงยังจะไหว้ผีไหว้สางกันอยู่อาจเป็นได้
บาปกรรมหม้อระหกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดญาติโยมคนเฒ่าชาวบ้านห้วยทรายได้ขอให้เพื่อนครูอาจารย์สาวกันตสีโลเทศโปรดแต่ขอฟังนิทานก้อมเทศนาสั้นๆเพื่อนครูอาจารย์สาวก็รู้อยู่ว่าชาวบ้านต้องการอยากได้หวยอยากได้เลขพอเพื่อนฉันจังหันเสร็จแล้ววันนั้นเป็นวันพระเพื่อนก็ขึ้นธรรมาสน์แล้วก็ตั้งนะโมสามจบแล้วว่าขันติอดขันติทนเป็นไฟเผาบาปให้มอดไหม้ไปได้จบแล้วเพื่อนก็นั่งสำรวมอยู่พักใหญ่หนึ่งแล้วก็ลงธรรมาสน์กลับกุฏิไปเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็เหมือนกันช่วงที่เพื่อนมาอยู่ด้วยเทศโปรดผู้คนชาวบ้านแถบนี้ยิ่งเทศนาท่านกว่าเพื่อนครูอาจารย์สาวกันตสีโลก็ญาติโยมพวกที่จะฟังเลขฟังหวยนั่นและตัวการขอฟังเทศของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อนครูอาจารย์มั่นเวลาเพื่อนเทศเพื่อนมิได้ตั้งนะโมแต่จะยกบาทพระคาถาขึ้นหรือไม่ก็เทศนาไปเลยอธิบายไปเลยวันนั้นเพื่อนครูอาจารย์มั่นท่านเทศนาแค่สองคำคืออดทนแล้วก็หยุดเลิกไปเฉยๆจนต่อมาไม่มีใครกล้าขอฟังเทศนากันก้อมๆอีกต่อไปการเทศนาโดยมากครูบาอาจารย์ยุคสมัยก่อนเพื่อนจะเทศนาว่าการชี้แจงความอรรถกถาไปเลยมิได้เอื้ออ้าอย่างสมัยนี้มิได้เทศนายกยอกันอย่างสมัยนี้เพิ่นมาอยู่ด้วยใหม่ๆพ่อออกก็จะมาอยู่ด้วยจนค่ำจนมืดจึงได้กลับเข้าบ้านตอนเช้าก็ไปพร้อมพระเนนบิณฑบาตแล้วกลับวัดเพิ่นครูอาจารย์เสามาอยู่ก่อน2ปีต่อมาเพิ่นครูอาจารย์มั่นมาอยู่ได้ปีเดียวแล้วก็ขึ้นทางเมืองเลยอุดรได้4ปีก็มาอยู่อีกได้ปีกว่าจากนั้นก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หลายรอบหลายปีลงนั่งภาวนาในน้ำก็ทำหน้าแล้งก็ออกไปนั่งอยู่กลางเฮ่อนาหรือแปลงนาเพิ่นก็ทำเอาผ้าอาบน้ำคลุมหัวตากแดดเดินจงกรมจนล้มสุดลงกับทางจงกรมอันนี้ผู้ข้าก็ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่พ่อออกเล่าสู่ฟังพ่อออกว่าไม่มีใครเด็ดขาดเท่าอัญญาท่านเสาหรอกปฏิปทายิ่งยวดยอดสุดเลยทางการฝ่ายปกครองพระสงฆ์จะให้เพิ่นครูอาจารย์เสาเพิ่นครูอาจารย์มั่นรับตำแหน่งเป็นพระปกครองทำหน้าที่ปกครองควบคุมพระเนนในการศึกษาเล่าเรียนการตั้งโรงเรียนสอนบาลีไวยากรณ์โรงเรียนทางโลกเพิ่นพิจารณาว่าเป็นภาระเป็นกังวลเป็นธุระเป็นกิจที่เพิ่นไม่คุ้นเคยเพิ่นก็เลยพากันหลบหนีมาอยู่บ้านห้วยทรายมาหลบซ่อนตัวอยู่แถวนี้เพิ่นครูอาจารย์เสาไปหลบตัวอยู่ถ้ำบ้านกลางไปอยู่ถ้ำจำปาไปอยู่บ้านขุมขี้ยางเพิ่นครูอาจารย์มั่นหลบตัวอยู่วัดหนองแหวงอย
อยู่วัดหนองน่องหลบไปหลบมาขึ้นเหนือทางอุดรหนองคายเมืองเลยถ้าเขารู้ว่าอยู่ทางนั้นก็หนีลงมาอยู่ทางนี้แต่สุดท้ายทางการมีท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์กับสมเด็จอ้วนติสโสสังฆนายกแต่งตั้งให้เป็นพระครูให้เป็นพระอุปัชฌาย์แต่การแต่งตั้งนี้ก็แต่งตั้งเพื่อเชิดชูคุณธรรมเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งตั้งหากเพิ่นครูอาจารย์เสากันตศรีโลได้เป็นพระครูวิเวกพุทธกิจเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้เป็นพระครูวินัยธรต่อมาเพิ่นครูอาจารย์เสาหลบทางการหนีการติดตามของลูกศิษย์ลูกหาพระเนนไปอยู่ทางนครจำปาสักเมืองลาวสี่พันดอนสโมสรพวกนาคราชเพิ่นครูอาจารย์มั่นหนีเข้ากรุงเทพไปขอให้ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ช่วยเหลือไม่ต้องการจะเป็นพระเจ้านายท่านเจ้าคุณพระอุบาลีเลยตั้งให้เป็นพระครูวินัยธรอยู่วัดเจดีย์หลวงเมืองเชียงใหม่ทิ้งแต่ใบตราตั้งไว้ให้เฝ้าวัดส่วนตัวเพิ่นครูอาจารย์มั่นก็ได้โอกาสหนีเข้าป่ารอดตัวไปได้นี่ละครูบาอาจารย์พระกรรมฐานโบราณหลบหนีไม่อยากได้ตำแหน่งไม่อยากได้ผู้คนลาภสักการะสมัยนี้พระสมัยใหม่ต้องซื้อต้องวิ่งเต้นกันหาร่ำหารวยอยากได้ยศอยากได้ตำแหน่งโลกกระทำมันเข้ามาแทนที่ในใจของพระยุคสมัยนี้เพิ่นครูอาจารย์เสาเป็นครูบาอาจารย์ของพ่อออกแม่ออกหรือโยมพ่อโยมแม่เป็นพระธุดงค์องค์แรกที่มาอยู่บ้านห้วยทรายเพิ่นมาสอนให้ทิ้งผีหอผีหิ้งทิ้งผีฟ้าผีแถนสอนให้ไหว้พระสวดมนต์ถือไตรชรณคมสอนให้ทำสมาธิสอนให้เจริญเมตตาแก่สัตว์น้อยใหญ่ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเมื่อตอนที่เพิ่นมาอยู่ใหม่ๆผู้คนชาวบ้านไม่อยากให้เพิ่นอยู่เพราะผีหอผีหิ้งไม่อยู่บ้านอยู่เรือนผู้ถือผีก็เดือดร้อนวุ่นวายไม่เป็นที่ชอบอกสบายใจพระอัสดงหรือพระธุดงไม่ให้อยู่ให้เข้าป่าหากินหัวเผือกหัวมันกินหมากไม้ยอดไม้ใบไม้อยู่ป่าโนดอย่ามาอยู่กับมนุษย์ชาวบ้านผู้ไม่พอใจว่าให้เพิ่นก็ไม่ว่าอะไรนานเข้าปีสองปีผู้คนเคารพนับถือมากขึ้นผู้อยู่ใกล้ชิดเพิ่นมาก่อนก็ได้รับผลอัศจรรย์หลายอย่างจนทิ้งผีกันหมดหมู่บ้านเพิ่นจะไม่เทศนาสอนให้ยืดยาวแต่จะบอกเพียงแค่ว่าอย่าไปทำอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นบาปหรืออันนี้ต้องทำอย่างนี้โดยมากเพิ่นจะทำให้ดูพูดบอกสอนก็พอแต่ให้เข้าใจเพิ่นครูอาจารย์เสากันตศรีโลเป็นคนร่างใหญ่ฉันจังหันได้มากชอบฉันแกงหน่อไม้แกงขนุนหมากไม่เคี้ยวยาไม่สูบเสาะหายาหม้อยาสมุนไพรมาต้มฉันมักฉันน้ำอ้อยต้มน้ำผึ้งกล้วยมะนีอ่องฉันได้เป็นหวีหวีฉันได้ทุกวันเป็นผู้สันโดษมักน้อยชอบสอนเด็กน้อยแต่ก็เป็นอุบายสอนคนผู้ใหญ่มีอายุด้วยเช่นกันแม่ออกได้ทอผ้าไหมถวายนิมนต์ให้เพิ่นเย็บเป็นผ้าครองจนครบชุดเพิ่นกระชมให้กำลังใจว่าคนภูไทยทอผ้าไหมได้งามทอผ้าฝ้ายได้อ่อนนุ่มดีเอาใจใส่ดูแลพระสงฆ์องค์เนนดีมากพ่อออกยังได้เรียนวิชาฟอกหนังกับเพิ่นครูอาจารย์เสากันตศรีโลพ่อออกแม่ออกเคารพนับถือบูชาเพิ่นครูอาจารย์เสามากพ่อออกได้เรียนวิชาฟอกไหมฟอกหนังกับเพิ่นครูอาจารย์เสากันตศรีโลเพิ่นครูอาจารย์เสามาอยู่ก่อน2ปี
แล้วเพื่อนครูอาจารย์มั่นจึงได้ตามมาอยู่มาอยู่แถวถิ่นบ้านห้วยทรายภูผากูดนี้ก็หนีที่ทางการจะตั้งให้เป็นพระเจ้าพระนายทำหน้าที่ปกครองและหลบภาวนามาอยู่โปรดผู้คนในแถบนี้ถิ่นนี้พ่อออกแม่ออกนี้เคารพเพื่อนมากหมายถึงโยมพ่อโยมแม่ของหลวงปู่จามเคารพนับถือท่านหลวงปู่เสากันตสีโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตยิ่งนักเมื่อคราวหนึ่งพอเพิ่นไปจากบ้านห้วยสานี้แล้วไปอยู่ใกล้ๆธาตุพนมเพิ่นครูอาจารย์เสากันตสีโลไปสร้างวัดอยู่ใกล้ธาตุพนมเขาเรียกวัดเกาะแก้วสะพังทองแล้วก็ขุดหนองสะจะสร้างหอไตรกลางน้ำเอาไว้เก็บรักษาพระไตรปิฎกคัมภีร์โบราณผู้ว่าราชการจังหวัดได้ข่าวก็เลยมากราบนมัสการสนทนากับเพื่อนครูอาจารย์เสาหลังจากสอบถามกันหลายเรื่องแล้วผู้ว่ากับคุณนายก็บ่นกับเพื่อนครูอาจารย์เสาว่าพักนี้ไม่ค่อยสบายกินข้าวกินน้ำไม่ค่อยได้สุขภาพไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยหลับเพื่อนครูอาจารย์เสากล่าวว่าถ้ากินได้นอนหลับขับถ่ายดีก็อยู่ดีหลวงปู่มียาให้กินข้าวได้ไหมมีแต่ยังไม่บอกแต่จะขอให้ขุดดินให้ก่อนโยมเป็นคนขุดโยมคุณนายเป็นคนขนดินไปทิ้งแล้วก็สลับกันทำเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็ทำอีกถึงเวลาหยุดแล้วจะบอกท่านผู้ว่ากับคุณนายและผู้คนติดตามก็ช่วยกันขุดดินขนเอาดินไปทิ้งเพื่อนครูอาจารย์สาวให้ขุดจนพอเที่ยงพอสายจึงไปบอกให้หยุดให้นั่งพักผ่อนเย็นตัวเย็นใจแล้วก็ให้ชาวบ้านเอาข้าวเอาน้ำมากินกันหมู่ผู้ว่าพร้อมบริวารก็กินกันจนอิ่มเต็มท้องเพื่อนครูอาจารย์สาวจึงถามว่าเจริญอาหารดีไหมนี่ละยากินข้าวแซ่บพอเพื่อนครูอาจารย์เสาสร้างหอไตรเสร็จแล้วก็ย้ายไปจังหวัดสกลนครไปสร้างวัดป่าสุทธาวาสสุทธาวาสเพื่อนครูอาจารย์เสาเป็นผู้ตั้งเสนอชื่อให้แก่โยมเจ้าของศรัทธาทีแรกก็เป็นสำนักป่าไม้บากไม้บกหลายปีต่อมาก็เป็นวัดเพื่อนครูอาจารย์เสาหากอยู่ที่ไหนนานๆก็จะสร้างวัดสร้างหอไตรสร้างปั้นพระพุทธรูปมาอยู่ถ้ำจำปาก็ปั้นพระพุทธรูปสร้างศาลาแปลงถ้ำที่แรกก็อยู่แปลงถ้ำต่อมาก็สร้างศาลาศาลาเสร็จแล้วก็มาปั้นพระมาอยู่ถ้ำจำปาเสาะหาภาวนาอยู่แถบนี้ตั้งหลายปีเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็เอาแม่ออกของเพื่อนมาให้เพื่อนครูอาจารย์เสาสอนให้จนได้ธรรมะก็อยู่ถ้ำจำปาบ้านนาคันแทนี่แหละคนหลายบ้านบ้านอมแอมแถวนี้หลายหมู่บ้านไปช่วยเพื่อนครูอาจารย์เสาสร้างพ่อออกแม่ออกและหมู่หลายคนก็ไปช่วยขนดินขนทรายได้อีตาครูโรงเรียนคนหนึ่งเขียนหนังสือบันทึกไว้เพื่อนครูอาจารย์เสาห้ามไว้ก็ไม่ฟังความเพราะเพื่อนมาหลบอยู่แถวถิ่นนี้ก็เพื่อหลบหนีเจ้านายผู้คุมหุ้มหลายเพื่อนก็หนีไปแล้วก็กลับมาใหม่เพื่อนครูอาจารย์สาวกันตสีโลจำพรรษาณถ้ำจำปาอำเภอหนองสูงมุกดาหารถ้ำบ้านกลางอำเภอคำชะอีมุกดาหารวัดหนองน่องบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีมุกดาหารบ้านขุมขี้ยางอำเภอกุชินารายณ์กาฬสินธุ์พ่อออกแม่ออกและญาติพี่น้องหลายผู้หลายคนพวกที่พอใจกับหมู่พระธุดงค์พระกรรมฐานได้เป็นกำลังอุปถากบำรุงดูแลพระเนนตลอดมาเป็นยุก
เป็นรุ่นเป็นรุ่นตลอดมาลำดับการมาของเพื่อนครูอาจารย์ณบ้านห้วยทรายมีดังนี้แต่แรกรุ่นของเพื่อนครูอาจารย์เสากันตศรีโลรุ่นของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตรุ่นของครูอาจารย์ฟั่นอาจาโรรุ่นของครูอาจารย์ดีฉันโนรุ่นของอาจารย์คำพันธ์องค์นี้เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสารุ่นของอาจารย์บัญชีองค์นี้เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนครูอาจารย์เสาจนที่สุดฝ่ายศรัทธาอุบาสิกาศรัทธาแรงกล้าออกบวชเป็นแม่ชีขาวตั้งสำนักชีอยู่ในสวนใกล้บ้านแม่ออกกับย่าเฒ่าพากันมาอยู่ก่อนแล้วคุณย่าแก้วเสียงลำจึงได้มาอยู่ต่อมาจนที่สุดเป็นสำนักชีปฏิบัติศาสนาสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้ดูแลใส่ใจบำรุงพระเนนข้าวน้ำจังหันพริกเกลือน้ำอ้อยน้ำตาลเครื่องใช้เครื่องอยู่อื่นๆอยู่กับวัดขาดเขินอะไรต้องหามาหาพอจะหามาได้มาให้พระเนนได้เอ่ยปากถามหาถ้าปีใดพระเนนมาอยู่มากปีนั้นต้องใช้จ่ายเงินมากหน่อยห้างร้านกุฏิที่พักทางเดินทางเดินจงกรมร้านน้ำที่ไปที่มาจากนั้นก็ดูแลเรื่องดินลุ่มดินโนนหญ้าสดหญ้าเขียวเครือเขาเถาวัลย์รากไม้ตามทางเดินมดปลวกต้องช่วยกันดูแลบอกสอนกันไว้ช่วยกันหลายมือหลายตาให้วัดวาสะอาดสะอ้านให้พระเนนครูบาอาจารย์เพิ่นได้สัปปายะอยู่สบายบางรุ่นพระเนนมาก 60-70 รูปเข้าออกไปมาหมู่ละ2รูปหมู่ละ 3-4 รูปเมื่อผู้ฆ่ามีอายุปีที่14เต็มเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตทุดงมาจากเมืองบ่อสีสงครามสามผงดงพะเนามาถึงบ้านห้วยทรายเข้าหน้าหนาวเดือนยี่เดือนเจียงปีนั้นอากาศก็อุบัติหนาวจัดหนาวกว่าปีอื่นๆเพื่อนมาปักหลักอยู่เทศสอนคนบ้านห้วยทรายอย่างจริงจังนับแต่หน้าหนาวเข้าหน้าร้อนพ้นหน้าร้อนจนเข้าพรรษาอยู่จำพรรษาที่วัดหนองน่องเพื่อนครูอาจารย์เสาอยู่จำพรรษาที่ถ้ำจำปาอยู่คนละฟากภูผากูดเพื่อนครูอาจารย์เสาอยู่ถ้ำจำปาบ้านนาคันแทเพื่อนครูอาจารย์มั่นอยู่วัดหนองน่องพอใกล้เข้าพรรษาเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็พาหมู่พระเนนญาติโยมหลายคนด้วยกันเดินลัดตัดภูผากูดจากบ้านห้วยทรายบ้านบากไปสู่ถ้ำจำปาเพื่อไปทำวัดเข้าพรรษาสัมมาคารวะเพื่อนครูอาจารย์เสาเราเป็นเด็กน้อยสุด14ปีย่างเข้าปี15ไปกับคนใหญ่หรือผู้ใหญ่หลายคนด้วยกันปีนั้นเพื่อนครูอาจารย์เสาอยู่จำพรรษากับพระ5รูปสามเณรมหาปานบ้านหนองสูงครูอาจารย์กงแก้วก็อยู่กับเพื่อนครูอาจารย์เสารวมทั้งหมด6องค์แต่วัดหนองน่องทั้งพระเนร30รูปเห็นจะได้เพราะอยู่เต็มไปหมดทั่วดอนป่าแถวนั้นทำห้างร้านพักทางจงกรมฐานถ่ายหนักถ่ายเบาทางเดินไปมาร้านน้ำที่ล้างบาทเดือนกว่าจึงแล้วเสร็จครบพระครบเนนเป็นกุฏิที่พักทำด้วยไม้ไผ่และไม้ลำน้อยมุงหญ้าคาพื้นสับฟากฝาแถบตองโยมแม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นก็ไปอยู่กับเพื่อนครูอาจารย์เสาในวันนั้นแหละในวันที่ไปขมาคารวะนั่นล่ะเพื่อนครูอาจารย์เสาก็รับเป็นธุระอบรมสั่งสอนให้แก่คุณแม่ชีคนเฒ่าจนพอได้ความรู้ความเข้าใจหลายอย่างทีเดียวเพื่อนครูอาจารย์มั่น
บอกสอนก็ไม่ค่อยจะฟังความต้องอาศัยเพื่อนครูอาจารย์เสาเป็นผู้ชี้แจงแนะนำพูดอย่างใดก็ทำตามยินดีตามเพราะแม่ชีคนเฒ่ายอมใจเคารพนับถือการไปทำวัดขมาคารวะก็ทำอย่างทุกวันนี้ล่ะพอเพื่อนครูอาจารย์เสาให้พรแล้วเพื่อนก็ให้ธรรมะแต่เพื่อนก็ว่าสั้นๆเราเป็นเด็กน้อยไม่เข้าใจในเรื่องที่เพื่อนสอนแต่ก็จำได้จำไว้เมื่อได้บวชมาหลายปีเจริญภาวนาจึงระลึกขึ้นมาได้ว่าวันนั้นเพื่อนสอนให้โอวาทว่าการเจริญภาวนาให้ผลยิ่งกว่าการรักษาศีลการให้ทานและการเจริญเมตตาเพราะการภาวนาทำให้มีสติไม่หลงทางไม่หลงโลกศีลทานเมตตามีภาวนาเป็นยอดดังนี้การเจริญภาวนาเป็นทางของสุคติหากยังไม่ได้ไม่ถึงก็เป็นอุปนิสัยของมรรคผลธัมโมจะวินโนจะสุสังวุโตให้ตั้งใจปฏิบัติพระธรรมพระวินัยกว้างแคบตามความสามารถของตนเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาอยู่ปีนี้เพื่อนเอาโยมแม่ออกของเพื่อนลงมาด้วยหวังจะให้เพื่อนครูอาจารย์เสาเป็นผู้สอนอบรมธรรมะปฏิบัติให้เพราะเพื่อนคุ้นเคยกันมาแต่นานเคารพนับถือกันมาแต่ก่อนแล้วเป็นที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือแม้จะมีพระเนนมากมายหลายรูปอยู่ด้วยแต่เพื่อนครูอาจารย์มั่นก็มิได้ให้ใครสะพายบาตรให้เพื่อนจะสะพายบาตรของท่านเองทั้งขาออกไปจากวัดและขากลับเข้าวัดแต่ขากลับเข้าวัดนั้นมีแต่พ่อออกที่ขอโอกาสสะพายบาตรให้เพื่อนได้คงจะเป็นเพราะว่าพ่อออกเป็นผู้เอาใจใส่จริงและทำจริงทำอย่างเคารพนับถือและทำอย่างถูกต้องอีกอย่างก็เพราะพ่อออกเป็นโยมของเพื่อนครูอาจารย์เสามาก่อนเพื่อนครูอาจารย์มั่นจึงอนุโลมให้ก็ได้จังหวะโอกาสที่สะพายบาตรอุ้มบาตรให้เพื่อนตอนกลับวัดนี่ล่ะโยมแม่ออกก็ต้องไปดักระหว่างทางเอาหมกเอาห่อที่จัดปรุงเป็นพิเศษเพื่อจัดเฉพาะเพื่อนครูอาจารย์มั่นองค์เดียวก็ได้ใส่บาตรเป็นพิเศษตอนนี้เองพอไปถึงวัดศาลาที่ฉันก็ประเคนบาตรถวายแล้วเพื่อนก็จะดูอาหารในบาตรว่ามีอะไรบ้างหากมากก็แบ่งพระเนนแต่อาหารบิณฑบาตที่ได้มาเพื่อนจะแบ่งให้โยมแม่ของเพื่อนทุกวันก่อนแล้วจึงแบ่งไว้ในส่วนของเพื่อนเหลือก็แบ่งพระเนนแบ่งอาหารเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วก็ลงมือฉันทีนี้แม่ออกเพื่อนรู้ว่าเพื่อนครูอาจารย์มั่นต้องแบ่งอาหารให้พระเนนแบ่งให้คุณแม่ชีจันกันแก้วแม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นอีกแม่ออกของผู้ข้าหรือคุณแม่ชีมะแงจึงทำอาหารเพิ่มไปอีกแล้วรีบไปจัดถวายคุณแม่ชีเสียก่อนทำอย่างนั้นทุกวันสม่ำเสมอพอเพื่อนครูอาจารย์มั่นจะแบ่งอาหารให้คุณแม่ชีก็ว่าแม่แดงเขาจัดมาให้ผู้ข้าได้กินแล้วเด้อบ่ต้องห่วงดอกแม่แดงหรือโยมแม่ออกของหลวงปู่จาบมหาปุญโญซึ่งเรียกตามชื่อของบุตรชายคนโตแม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นมาอยู่วัดหนองน่องก็นานหลายเดือนแม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่น
บวชเป็นแม่ขาวแม่ชีที่วัดหนองน่องเพิ่นลงมาแต่วัดป่าบ้านคอมืออุดรมาหาเพิ่นครูอาจารย์เสาอยู่วัดถ้ำจำปาเพื่อให้เพิ่นครูอาจารย์เสาเป็นผู้บวชและสอนธรรมะให้แก้ไขให้แก่คุณแม่ชีจันจนที่สุดคนเฒ่าได้ธรรมะอริยภูมิชั้นพระอนาคามีหนีไปได้ไม่ลงมาอีกแล้วแต่เพิ่นครูอาจารย์มั่นผู้เป็นลูกชายบอกสอนไม่ได้หรอกคนเฒ่าไม่ยอมฟังคำหากวันไหนที่เพิ่นครูอาจารย์มั่นสอนธรรมะบอกอุบายทำให้กับคนเฒ่าเป็นอันว่าต้องอ้างเหตุอ้างผลกันอยู่เสมอแต่พอเพิ่นครูอาจารย์เสาบอกสอนอุบายทำไม่กี่คำหรอกคนเฒ่าก็เอาไปแก้ไขตัวเองภายในของตัวเองนั่งภาวนาจนสว่างสวยไปทั่วถ้ำแจ้งสว่างไปทั้งหมดในถ้ำที่คนเฒ่านั่งภาวนาอยู่เหตุเพราะว่าคุณแม่ชีคนเฒ่าเคยเป็นลูกศิษย์ของเพิ่นครูอาจารย์เสามาหลายภพชาติชีวิตบอกว่าอันใดสอนอันใดก็เชื่อฟังหมดแต่กลับลูกชายของตัวเองกลับไม่ยอมลงให้กันอันนี้แหละเป็นเหตุที่เพิ่นครูอาจารย์มั่นหาอุบายเอาคนเฒ่าลงมาแต่วัดบ้านคอและมาฝากให้เพิ่นครูอาจารย์เสาช่วยแก้ไขจิตภาวนาจนคนเฒ่าได้ธรรมะเพราะคนเฒ่าเปรยว่าอยู่นี่ก็ดีอยู่ดอกแต่จิตใจอย่าไปอยู่กับอัญญาท่านเสาอัญญาครูจะว่าอย่างไรผู้เฒ่าปรารภเรียนถามเพิ่นครูอาจารย์มั่นเพิ่นครูอาจารย์มั่นก็ว่าแล้วแต่เพิ่นครูบาอาจารย์เพิ่นว่าอย่างไรก็จะเอาอย่างนั้นแล้วเพิ่นครูอาจารย์มั่นก็ข้ามภูเขาไปกับบ่าวตะซนกับโยมพ่อออกไปเรียนปรึกษากับเพิ่นครูอาจารย์เสาอยู่ถ้ำจำปาเพิ่นครูอาจารย์เสาก็ตกลงรับให้อยู่ด้วยชาวบ้านนาคันแทก็จัดทำที่พักให้คุณแม่ชีผู้เฒ่าให้อยู่กุฏิไม้เล็กๆห่างจากถ้ำใหญ่ออกไปอีกการทำอาหารถวายพระเนนเป็นงานที่หนักมากเพราะพระเนนมากหลายรูปข้าวก็ต้องตำซ้อมมือนึ่งข้าววันละสองหวดทำแกงทำกับเป็นหม้อดินใบใหญ่แกงหน่อไม้แกงขนุนอ่อนแกงผักน้ำพริกหน่อไม้ต้มผักลวกสุดแท้แต่จะหาได้อันใดหน้าเห็ดก็แกงเห็ดแกงหวายแกงบุ่นแกงสารแกงหน่อเลาแกงยอดตาลแกงบอนแกงขี้เหล็กการทำอาหารนี้ระวังมากที่สุดไม่ฆ่าทำจังหันไม่ไปซื้อที่เขามาบอกข่าวล่วงหน้าว่าจะฆ่าหมูวันนั้นจะฆ่าสัตว์นั้นวันนั้นหากทำไปแล้วเพิ่นครูอาจารย์มั่นพิจารณารู้จักแล้วเพิ่นจะไม่ฉันไม่รับหรือบอกปฏิเสธอาหารจังหันนั้นๆตลอดไปเพิ่นครูอาจารย์มั่นชอบฉันแกงต้นอีบุกอีลอกใส่ปลาแห้งถ้าแกงอย่างอื่นก็ต้องใส่ผักขยงนาด้วยเสมออาหารถวายเพิ่นครูอาจารย์มั่นต้องทำพิเศษต่างหากแล้วก็แบ่งไปให้คุณแม่ชีจันด้วยนานๆครั้งก็ทำของหวานผลหมากรากไม้ผลไม้ก็สุดแต่จะหาได้กล้วยสุกมะนีอ่องนี่ต้องมีให้เสมอแตงสุกโจ้มะอูบสวะแตงตำแตงข้าวหวานหูช้างข้าวพองอีกอันหนึ่งเพิ่นครูอาจารย์มั่นมักฉันแตงไทยแตงจริงสุกฉันกับข้าวและข้าวโพดต้มนี้มักฉันเช่นกันมะพร้าวอ่อนมะพร้าวขูดก็มักฉันถั่วดินขั้วนี้ก็มักฉันเรื่องที่เพิ่นย้ำเสมอก็คือเรื่องแจ่วหรือเรื่องน้ำพริกต่างๆเพิ่นว่าแก้วปลาแดกต้องให้ปลาแดกสุกได้ไฟเสียก่อนเน้อแม่ออกอ
เพื่อนครูอาจารย์มั่นมารอบนี้ล่ะที่เพื่อนสอนผู้คนบ้านห้วยทรายบ้านบากบ้านบกบ้านกลางและบ้านอื่นก็มีอยู่แต่ไม่มากเรื่องที่เพื่อนสอนก็สอนผู้คนให้ละทิ้งผีให้รับพระไตรสรณคมสอนให้ไหว้พระสวดมนต์พาลูกพาหลานให้รู้จักกราบให้รู้จักไหว้ตลอดให้ท่องพุทโธธัมโมสังโฆมิให้กินมังสังสิบอย่างมิให้เก็บศพคนตายไว้หลายวันมิให้ไปซื้อเนื้อในที่เขาฆ่าหรือตัวที่เขามาบอกว่าจะฆ่าในวันนั้นวันนี้เวลานั้นมิให้ถือเลิกถือยามมิให้ถือวัตถุมงคลของคำของคูณสอนให้ภาวนาพุทโธแม่ออกเพื่อนมาเล่าให้ฟังภายหลังว่าเพื่อนอัญญาท่านมั่นสอนคนบ้านห้วยทรายได้ละเอียดทุกกิทุกกีการปฏิบัติพระเนนการดูแลพระเนนการที่จะทำบุญให้ทานทำอย่างใดถึงจะให้ถูกกับพระธรรมวินัยของหมู่พระเนนเล็กๆน้อยๆเพื่อนต้องบอกต้องสอนเอาไว้โดยละเอียดเพราะเหตุที่เพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตกับหมู่พระเนนมาอยู่แล้วเพื่อนก็สอนให้ปรับเปลี่ยนสรณะของใจเปลี่ยนการนับถือใหม่จากที่แต่ก่อนพากันนับถือผีบรรพบุรุษให้มานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนสอนเรื่องการอยู่การกินสอนให้รู้จักพุทโธธัมโมสังโฆสอนให้รู้คุณของบิดามารดาสอนให้รู้จักทานการให้สอนในการตั้งตัวเองให้ถูกให้ดีสอนการกราบไหว้ก้มขาบกราบนบให้ถูกต้องผู้ได้ในนิสัยเบื้องต้นนี้แล้วจากนั้นเพื่อนก็สอนให้รักษาศีลสอนให้ภาวนาเทศธรรมให้ฟังตลอดจนสอนข้อวัดต่างๆที่ญาติโยมควรจะกระทำปฏิบัติบำรุงหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายบ่บ่กะบ่ฮู้บ่สอนกะบ่เข้าใจบ่ว่าให้ฟังกะบ่รู้เรื่องเพื่อนครูอาจารย์มั่นเคยเว้าเคยบอกสอนแบบนี้เสมอจากบ้านที่เคยนับถือผีพรีเส้นไหว้ฟ้อนผีมดผีหมอเยาะเหยาบนบานก็ทิ้งไปจนเกือบทั้งหมู่บ้านเหลือแต่พวกที่ยังไม่ศรัทธาเริ่มใสกับหมู่พระธุดงก็ไม่ยอมทิ้งยังนับถือตามธรรมเนียมเดิมของตนอยู่กับอีกพวกหนึ่งคือพวกที่เคารพยินดีพอใจในระเบียบประเพณีของพระวัดบ้านก็ไม่ยอมกับพระธุดงค์บางคนก็ยังนับถือเบตเตอร์เรตอย่างอื่นอยู่แต่ในยุคสมัยนั้นทิ้งผีหอผีหิ้งผีแจงเฮือนผีทดาผีหลักบ้านเสื้อบ้านทรงเมืองแล้วแต่คนเฒ่าเขาจะเรียกกันไปพากันทิ้งไปหมดเผาไฟก็มีลอยน้ำไปก็มีเอาไปทิ้งดงหอผีก็มีเอาไปคืนบ้านนาคำตากแดดก็มีคนเฒ่าคนนี้สำคัญมากนะโดยปกติแล้วเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อนอยู่ไหนนานๆนั้นเพื่อนต้องอยู่ด้วยการรู้เห็นอุปนิสัยของบุคคลผู้ที่จะได้รับประโยชน์ตลอดจนได้มรรคได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งวัดหนองน่องบ้านห้วยทรายนี้ก็เหมือนกันมีหลวงตาทุมคนนี้ล่ะที่เป็นผู้ได้คุณธรรมชั้นสูงเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตเอาพ่อพระขาวทุมขึ้นไปบวชแล้วพวกหมู่พ่อออกก็ขึ้นไปรับลงมาจำพรรษาที่วัดหนองน่องก่อนลงมาเพื่อนครูอาจารย์มั่นให้โอวาทกำกับคนเฒ่าหลวงพ่อทุมว่าหลวงพ่อเฒ่าให้คุณตั้งใจภาวนาอีหยังจะเกิดก็ตาม
ในขณะภาวนาอย่าได้ทิ้งผู้รู้อย่างเด็ดขาดตั้งผู้รู้ให้ได้ก่อนลงมาก็ทำขมาคารวะกรรมเข้าพรรษาแล้วก็ลงมาลงมาแล้วหลวงตาเท่าก็ทำกิจวัตรข้อวัดของตนมิได้ขาดรักษาธรรมวินัยมิได้บกพร่องตั้งใจของตนเรื่อยมาหลังจากนั้นที่เพื่อนครูอาจารย์มั่นอยู่จำพรรษาทางเหนือเที่ยวทุดงแถบจังหวัดเลยอุดรหนองคายหนองบัวลำพูนครพนมแล้วก็ลงมาอยู่จำพรรษาอยู่วัดหนองน่องเอาคุณแม่ชีโยมแม่ออกของเพื่อนครูอาจารย์มั่นลงมาด้วยมาถึงแล้วก็ถามหลวงตาทุมว่าเป็นแนวไหนหลวงตาผู้เฒ่าคุณฟังเทศได้ความดีบ่โดยข้าน้อยฟังได้ธรรมะอยู่ครับจากนั้นหลวงตาทุมก็ได้แจกแจงลำดับหัวข้อเทศนาของเพื่อนครูอาจารย์มั่นว่าวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นอัญญาท่านได้แสดงเรื่องนั้นว่าอย่างนั้นอยู่ที่นั้นเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตก็นั่งฟังคนเฒ่าลำดับสาธยายอยู่ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ฉงนใจอัศจรรย์ใจของหมู่พระเนนผู้ติดตามเพื่อนครูอาจารย์มั่นว่าก็คนเฒ่าหลวงตาเฒ่าคนนี้อยู่ประจำวัดนี้อยู่ที่นี่จะได้ยินครูอาจารย์เพิ่นเทศได้อย่างไรเป็นที่สงสัยของหมู่พระเนนอย่างมากเพราะหลวงตาเฒ่าอยู่ทางนี้รับฟังเทศธรรมได้ดีกว่าพวกตนเป็นนักเป็นหนาเพื่อนครูอาจารย์มั่นกลัวว่าพระเนนจะปรามาสหลวงตาเฒ่าให้เป็นบาปเป็นกรรมได้เพื่อนจึงได้แก้ไขความสงสัยว่าคนเราผู้ตั้งใจไว้ดีแล้วนั้นการฟังจะฟังใกล้จะฟังไกลก็ฟังได้ความทุกถ้อยกระทงธรรมผู้อยู่ใกล้เหมือนกับมดส้มมดแดงเฝ้าผลหมากง่วงก็มีถมไปก็ในพรรษานี้เองที่หลวงตาทุมได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเทียบเคียงขออุบายธรรมเพื่อแก้ไขขัดเกลาจิตใจของท่านกับเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงตาทุมเองก็ปฏิบัติตนเป็นที่น่าเลื่อมใสตั้งอยู่ในสมณวินัยมิได้มีการถือตนลำพองใจแต่อย่างใดยังปฏิบัติตนตามอายุพรรษาพระนวกะปฏิบัติครูบาอาจารย์รับใช้ช่วยเหลือการงานของพระเนนเท่าที่เพิ่นจะทำได้แม้พระเนนจะห้ามมิให้ทำก็ตามหลวงตาเท่าก็ขอโอกาสทำตามกำลังของตนจะอำนวยหลวงตาทุมก็ทำข้อวัดภาคเช้ามาพักผ่อนเอาเที่ยงกว่าพักไปได้หน่อยเดียวก็ลุกขึ้นมามีความคิดที่อยากจะภาวนาก็เลยทำข้อวัดในช่วงบ่ายมีการปัดกวาดใบไม้ดูแลเสนาสนะเสร็จแล้วก็อาบน้ำชำระกายจากนั้นหลวงตาทุมก็เข้ากุฏิปิดงับหน้าต่างประตูให้มิดชิดแล้วก็นั่งเข้าที่ภาวนานั่งนึกพุทโธจนอารมณ์เป็นเอกัคคตารมณ์แล้วปรากฏว่าร่างกายแยกออกเป็นสองภาคส่วนหนึ่งกระเด็นไปฟากฟ้าด้านตะวันออกอีกส่วนหนึ่งกระเด็นไปฟากฟ้าด้านตะวันตกร่างกายหายไประยะชั่วอึดใจจากนั้นก็มีรูปร่างใหม่รู้ตัวใหม่ว่ามีรูปกายมีรูปใจตั้งใจรวมสมาธิใหม่พอจิตเป็นเอกัคคตารมณ์แล้วร่างกายก็แตกดับใหม่อีกแยกออกเป็นสองภาคเหมือนเดิมส่วนหนึ่งตกไปทิศเหนือห่างจากตัวพอมองเห็นชัดอีกส่วนหนึ่งตกไปทิศใต้ห่างจากตนพอมองเห็นชัดจากนั้นก็เกิดเป็นอสุภะตามลำดับจนส่วนของร่างกายนั้นห
ายไปเป็นดินขณะท่านเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนอก็มีเสียงธรรมมาเตือนว่าอย่าไปสนใจอะไรทั้งหมดให้ตั้งผู้รู้ให้ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มีผู้รู้อยู่กับตัวจากนั้นท่านก็กำหนดตั้งใจระลึกในผู้รู้ได้จิตใจสงบแนบแน่นขึ้นจนจิตเคลื่อนจากอาการนั้นอยู่ต่อไปอีกจิตก็เที่ยวไปในภูมิต่ำมีนรกหลุมต่างๆจากหลุมใหญ่สุดแล้วก็เที่ยวไปในหลุมบริวารต่างๆพอพ้นจากนรกภูมิต่ำแล้วก็ลำดับพิภพของสัตว์เดรัจฉานน้อยใหญ่ดูในภูมิของมนุษย์ดูในภูมิของสวรรค์ลำดับชั้นสวรรค์จนครบก็ขึ้นชั้นพรหมาปริสัชชาเทวาเลยมีเสียงบอกว่ายังไม่ถึงการเวลาขอพระคุณเจ้าจงลงไปก่อนจิตของท่านเลยถอยจากสมาธิรู้สึกตัวกายกับใจเคลื่อนเข้าหากันลุกออกจากการทำสมาธิภาวนาแต่นิมิตที่เห็นนั้นจำได้จนหมดท่านก็ไม่ใส่ใจเรื่องของมันต้องเป็นอย่างนั้นเกิดแล้วก็ดับไปท่านมาใส่ใจการทำภาวนาให้มากขึ้นกว่าเดิมนิมิตต่างๆเกิดขึ้นก็เรื่องของมันเกิดมาก็เป็นอย่างนั้นท่านย้อนมองดูกายจนแจ้งชัดกายมาดูเวทนามาดูจิตมาดูธรรมจนเกิดผลอัศจรรย์เฉพาะตัวเป็นชั้นๆขั้นๆไปท่านบอกว่าระยะเวลานิมิตท่องเที่ยวภูมิต่างๆนั้นใช้เวลาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงจน8นาฬิกาอีกวันจากนั้นก็เกิดเป็นผลอัศจรรย์เรื่อยมาโดยอาศัยเทศธรรมะของเพื่อนครูอาจารย์มั่นที่ท่านเทศในที่ต่างๆทางทิศเหนือทางอุดรหนองคายสมัยผู้ข้าอายุได้89ปีวันไหนได้ไปส่งจังหันถ้าวันนั้นจะเป็นวันที่หลวงปู่มั่นเทศหลวงตาทุมท่านก็จะเตือนผู้คนเด็กผู้ใหญ่ว่าอย่าใช้เสียงอย่าเสียงดังข้าจะฟังเทศอัญญาท่านจากนั้นหลวงตาทุมท่านก็ห่มผ้าเฉวียงบ่ากราบไหว้ไปในทิศที่หลวงปู่มั่นกำลังจะเทศอยู่จากนั้นก็นั่งฟังจนจบเทศนาท่านจึงลุกคุกเข่ากราบไหว้และไปทำข้อวัดต่างๆต่อไปสมัยนั้นเราก็เป็นเด็กอยู่เลยไม่ได้สังเกตอะไรมากแต่อาศัยจดจำจากคำของคนใหญ่นอกจากหูฟังได้ไกลใจแก้ไขได้ถูกต้องแล้วหลวงตาทุมยังกำหนดวันละสังขารรูปกายของตนได้เดือน11เก็บข้าวกล้านาบุ้งของแล้วหมดลมเปลี่ยนทิศวันนั้นละลูกหลานเอ่ยผู้ข้าจะต้องไปตามกรรมของตนเหลือแต่ชั้นของสูเจ้ายาท่านได้บอกได้สอนไว้หมดแล้วให้ใส่ใจตนของตนอัตตาหิอัตโนนาโถให้ชัดเจนเมื่อวันเวลาดังกล่าวมาถึงก็จริงดังกำหนดเอาไว้แต่เช้าวันนั้นลมกลับทิศหลวงตาผู้เฒ่าก็มีอาการไข้และเหนื่อยเล็กน้อยลูกหลานญาติโยมจึงมาเฝ้าแต่เช้าตัวท่านเองหลังจากฉันจังหันก็ทำสรีระกิจปัดกวาดกุฏิโดยมีเด็กอยู่วัดคอยช่วยเหลือเสร็จจากนั้นท่านก็ไหว้พระภาวนาแล้วจึงจำวัดประมาณ45นาทีก็ลุกมานั่งฌานนอกกุฏิญาติโยมก็ตำหมากถวายแต่ท่านปฏิเสธแต่ฉันน้ำสักพักก็กลับเข้าห้องภาวนาบอกห้ามเสียงรบกวนท่านภาวนาจากบ่ายคล้อยจนบ่ายห้าโมงเย็นก็ออกมาส่งน้ำส่งน้ำเสร็จท่านก็กลับเข้าห้องภาวนาต่อลูกหลานก็คอยค่อยย่องเข้าไปใต้ถุนกุฏิท่านก็บอกออกมาจากกุฏิว่ายังข้ายังอยู่ลูกหลานญาติโยมทำอยู่หลายครั้งท่านก็บอกออกมาทุกครั้งจนได้เวลาประมาณตีสี่ตีห้าครั้งสุดท้ายที่ย่องเข้าไปเสียงที่ท่านเคยตอบกลับเงียบเมื่อขึ้นไปดูบนกุฏิปรากฏว่าท่านได้ละสังขารไปแล้วอยู่ในท่าภาวนา
นั่งค้อมไปข้างหน้าเล็กน้อยแต่อยู่ในท่าสมาธิภาวนาเช้าวันใหม่ลูกหลานจึงจัดการสังสการศพในสมัยนั้นทำกันง่ายๆไม่ยุ่งยากวุ่นวายเหมือนในสมัยนี้เหลือแต่อัฐิอังคารก็ไม่มีใครสนใจอยากได้หลงงมงายเหมือนสมัยนี้เผาเสร็จแล้วก็ขุดหลุมฝังอัฐิอังคารรวมลงไปอัดดินถมดินให้แน่นก็เสร็จแล้วสมบูรณ์เมื่อผู้ฆ่าอายุได้12-13ปีหน้าฝนเดือน6ตกกล้าเดือน7เดือน8ก็ปักดำทำนาฝึกหัดไถนาคราดนาขุดแจคันนาฝึกควายไถนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอันใดเป็นวิชาชีพของชาวนาพ่อออกต้องสอนให้เป็นหมดทำไถทำคราดจักตอกจักสารถักทออ้ายแดงก็ไม่ค่อยเอาไหนกับการงานขี้คร้านหลบซ้ายหลบขวาไม่ค่อยจะถูกกันกับพ่อออกเวลาทำงานร่วมกันต้องเป็นอันต้องโกรธต้องว่าให้กันบางครั้งก็ไล่ตะเพิดให้หนีไปอ้ายแดงก็ชอบแย่ให้พ่อโกรธเวลาไถนาก็เคี้ยวหมากด้วยสูบบุหรี่ไปพร้อมด้วยพ่อออกก็เป็นคนใจร้อนใจเร็วโกรธง่ายลูกคนใดทำอะไรไม่ถูกไม่เอาตามคำของเพิ่นนี้โหเป็นอันต้องว่าต้องหายต้องโกรธให้อ้ายเจ๊กก็เป็นคนเปาะแปะอ่อนแอไม่ค่อยแข็งแรงเลาะแหละไปตามเรื่องทำนาก็ได้แต่ถอนกล้าปักดำบ้านคันนาก็ไม่เป็นขุดแจคันนาก็ไม่เป็นงานหนักใดๆก็ทำไม่เป็นได้แต่ตอกรอนลำเอิ้งอ้างเอิ้งอ้างไปตามเรื่องน้องคนอื่นก็ยังน้อยอยู่ยังช่วยอะไรมิได้งานหนักก็ตกมาหาผู้ฆ่าพ่อออกก็ชอบเรียกมาช่วยงานฝึกงานให้เป็นงานหนักๆเช่นไถนาคราดนาฝึกควายไถฝึกวัวเกวียนเพราะถูกงานกันดีได้ใจกันดีจนผู้ฆ่าได้นิสัยใจร้อนใจเร็วมาแต่พ่อออกแล้วจากหน้านาปักดำแล้วก็ดีหน่อยตอนเช้าเราได้ไปวัดแทนพ่อออกได้เพราะผู้ฆ่าคุ้นเคยกับหมู่พระเนนหลวงตาทุมหลวงปู่ลาดคนบ้านบากพระเนนจรไปจรมาแต่ก็ผลัดกันกับพ่อออกเพิ่นมักจะไปวัดวันพระให้ผู้ฆ่ากับอ้ายแดงไปเลี้ยงควายคนอื่นๆญาติพี่น้องเขาแล้วเสร็จนาแล้วก็เอาควายเอาวัวมารวมกลุ่มกันเอาขึ้นไปไล่ต้อนขึ้นไปปล่อยละไว้ทางภูเขาทีนี้ก็นานๆวัน 3-4 วันก็ไปจอบดูครั้งหนึ่งเราไปเลี้ยงควายแทนพ่อออกไปกับคนใหญ่ก็มีหมู่เด็กน้อยรุ่นเดียวกันหรืออายุมากกว่าเราก็มีวัวควายมากหลายสิบตัว 40-50 ตัววัวอีก20กว่าหลายเจ้าหลายคนรวมหมู่กันเลี้ยงไล่ต้อนวัวควายไปเลี้ยงนี้มันทุกแสนทุกยิ่งวันใดฝนตกรินปล่อยๆตกก็ตกทั้งวันเดินไปหญ้าเพกหญ้าแฝกก็ปาดแขนปาดมือปาดแข้งปาดขาหน้าตาริ้งยุงก็ตอมหึ่งๆเป็นร้อยตัววัวควายมันจำได้มันรู้ถิ่นหากินของมันเมื่อเลี้ยงให้มันคุ้นที่เคยแก่วแล้วก็ปล่อยละไว้ได้ 3-4 วันก็ผลัดเวรกันขึ้นไปดูนับจำนวนว่าครบไหมไล่ต้อนเข้าหมู่ไว้บอกสอนมันให้ระวังเสือให้ระวังคนแปลกหน้าตัวใหญ่ให้รักษาตัวน้อยเวลานอนให้ตัวใหญ่ตัวหามนอนอยู่รอบนอกหันหน้าออกรู้จักเตือนภัยให้แก่หมู่ตัวน้อยตัวเมียให้อยู่ข้างในอย่าลงไปต่ำยานถึงที่นาของเขาเขาจะทำร้ายเอาได้บอกสอนมันเสร็จก็ลงมากลับบ้านวัวควายอย่าว่ามันไม่รู้ภาษามนุษย์นะมันรู้ดูมันดีใจอ
อุ่นใจที่เจ้าของขึ้นไปดูไปเยี่ยมไปลูบคลำตรวจดูบาดแผลใส่ยาให้มันรู้เรื่องของคนดีมากรู้ดีกว่าคนหยาบคนหนาบางคนเสียอีกบางตัวนี่เวลานายห้อยมาตระเวนซื้อควายไปขายเมืองไทยมันถึงกับร้องไห้น้ำตาไหลก็มีเมื่ออายุ 12-13 ปีผู้ข้าไปอยู่นากับพ่อออกก่อนจะลงกล้าปักดำทำนาปีฟ้าปีฝนพ่อออกก็แต่งกระทงสามเหลี่ยมใส่ข้อตอกดอกไม้เครื่องเส้นไหว้ของเพิ่นแล้วก็เอาไปวางที่หิ้งเพิ่นตั้งไว้แต่ค่ำวานกลางนาสูงเพียงหน้าอกแล้วเพิ่นก็นั่งยองลงนบมือขึ้นแล้วก็ว่าไปหลายอันหลายอย่างคำพูดของเพิ่นเราก็ไม่ค่อยได้จำเอาไว้ไหว้ไปถึงดินหญ้าฟ้าแถนเมืองแมนอากาศนาคน้ำธรณีแม่โพศพคำพูดของเพิ่นแล้นไหลเราก็จำไม่ได้จำได้แต่ว่าให้ได้โคแม่ลายให้ได้ควายเขายองให้ได้ก้องเก้ากำให้ได้คำเก้าหมื่นอย่าได้ลื่นเพิ่นลื่นโตของเพิ่นเสียของข้าได้ขี้หายกลายเป็นดีอุมะมูลมาเราก็ถามว่าอีพ่อทำอะไรพูดอะไรไหว้ฟ้าไหว้แถนขอข้าวขอน้ำที่นี่มาถึงชั้นลูกไม่มีใครสืบตามทิ้งไปหมดปลายปีมาเกี่ยวข้าวตีข้าวแล้วก็ยังได้มากกว่าตอนที่พ่อออกทำเสียอีกเราก็ว่าเห็นไหมอีพ่อไม่ได้ไหว้ผีอย่างที่อีพ่อไหว้ก็ยังได้ข้าวหลายกว่าอีพ่อทำเสียอีกคนเฒ่าก็ว่าเออให้สูเก่งกว่าคนเฒ่าเสียคนโบราณมักถือนั่นไหว้นี่จะทำนาทำนาแล้วจะออกไปนาจะเข้ามาบ้านจะทำอะไรก็ต้องคอกต้องไหว้ต่อมาภายหลังนี่หรอกมาได้เพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตสอนย้ำลงไปให้เลิกอย่าไปทำมันบ่ได้ประโยชน์ให้เปลี่ยนความคิดความเห็นมาพิจารณาในเหตุผลดีกว่าในโลกอันนี้บ่มีผู้ใดจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไปได้ดอกพ่อออกเอ๋ยตอนที่เพื่อนครูอาจารย์เสากันตศีโลบอกสอนก็ยังละทิ้งไม่หมดแต่ก็ยังฟังเคารพนับถือเต็มใจอยู่เชื่อฟังทุกคำพูดแต่กว่าจะเปลี่ยนได้ก็นานอยู่